เรียนคุณพักกมลสุภาพพันธ์ครับผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนครับรองศาสตราจารย์ดร.หาญพลเพื่องรัศมีหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ห้องเดจาวูชั้น2นะครับโรงแรมคิงพาวเวอร์กรุงเทพแห่งนี้นะครับเอาละครับต้อนรับเข้าสู่งานในครั้งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงท่านที่รับชมผ่าน Facebook Live ขององค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนด้วยนะครับเข้าสู่งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมครับเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target ครับและวันนี้ครับถือว่าเป็นอีกงานที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นการจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจCenter of Excellence for Eco Energy ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครับและบรรยากาศแรกนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญคุณพักกมลสุภาพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนครับเป็นเกียรติในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้แทนจากองค์กรนำร่องนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นมาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์ดร.หาญพลพึ่งรัศมีนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมเสวนาให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจากทางบ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยนะคะก็ในนามของคณะผู้จัดงานนะคะแล้วก็องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะต้องขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าความเป็นมาอีกนิดนึงนะคะว่างานในวันนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าตามที่ประเทศต่างๆเนี่ยนะคะไปกำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่ Net Zero นะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ไปประกาศเป้าหมายนะคะว่าเราเนี่ยจะมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี2050นะคะแล้วก็ Net Zero ภายในปี2065นะคะซึ่งเพื่อที่จะทำให้องค์กรในประเทศนะคะมีการกำหนดเป้าหมายนะคะในการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่ Net Zero นะคะซึ่งนานาชาติเนี่ยนะคะเขากำหนดว่ากรณีของระดับองค์กรเนี่ยก็จะต้องมุ่งสู่ Net Zero เนี่ยภายในปี2050นะคะก็เลยทำให้อบก.เนี่ย เห็นความสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือนะคะที่จะทำให้องค์กรต่างๆเนี่ย เอาไปใช้ในการดำเนินงานของตัวเองเพื่อที่จะมุ่งสู่ Net Zero นะคะเราก็เลยได้มีการพัฒนาตั้งแต่ระบบรับรอง Net Zero ของประเทศไทยนะคะและเราก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนะคะสำหรับให้ภาคส่วนต่างๆภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะ SME เนี่ยสามารถรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ได้นะคะพอเราทำเครื่องมืออันนี้เสร็จนะคะเราก็เลยได้มีการทำเป็นโครงการนะคะก็คือส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Net Zero นะคะโดยวิธีการ Science Based Target นะคะซึ่งงานในปีนี้เนี่ยนะคะโครงการนี้เนี่ยเราได้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะคะจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในการรับสมัครนะคะในการฝึกอบรมแล้วก็สนับสนุนทางเทคนิคนะคะแล้วก็อบก.นะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจริงๆมีการสมัครมาเยอะมากนะคะแล้วเราก็ได้มีการผ่านการคัดเลือกนะมาทั้งหมด19แห่งนะคะก็ขออนุญาตกล่าวรายนามนะคะองค์กรทั้ง19แห่งนะคะบริษัทแรกนะคะก็จะเป็นโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพนะคะโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนานะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะคะบริษัท KEC Electronic จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่นะคะบริษัท Pacific
ไพป์จำกัดมหาชนบริษัทโลอิกประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยโคโคนัทจำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทพรายม์โรดพาวเวอร์จำกัดมหาชนบริษัททรอปิคอลแคนนิ่งประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทนันยางการทออุตสาหกรรมจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนบริษัทสีตังโกลฟ์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาตรังบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทอลูคอลจำกัดมหาชนบริษัท Inno Power จำกัดนะคะซึ่งทั้งองค์กรทั้งหมดเนี่ย19แห่งเนี่ยนะคะก็ได้มีการตั้งเป้านะคะเพื่อมุ่งสู่ Net Zero นะคะแล้วก็ได้มีการจัดทำแผนก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรนะคะแล้วก็ได้มีการยื่นเจตนารมณ์นะคะหรือคอมมิตกับอบก.นะคะแล้วก็ได้มีการทวนสอบแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยองค์กรทั้ง19แห่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นองค์กรที่จะมีการนำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของตัวเองนะคะที่ผ่านการทวนสอบแล้วเนี่ยไปใช้ในการดำเนินงานนะคะเพื่อที่จะมุ่งสู่ Net Zero นะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณนะคะทางท่านวิทยากร3ท่านนะคะที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ประสบการณ์กับทุกท่านในวันนี้นะคะประกอบด้วยดร.สรุดานะคะสิริพัฒน์ปรีชากรรมการผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนนะคะจากบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนนะคะท่านที่สองนะคะก็จะเป็นคุณนันทิวัฒน์ธรรมหทัยนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการฝ่ายปฏิบัติการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารนะคะบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณธนกรวรเวทนะคะผู้บริหารฝ่ายบริหารระบบประกอบการและสำนักงานกรุงศรีกรุ๊ปนะคะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะคะสุดท้ายนะคะที่ฉันก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับองค์กรนะคะที่ได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานนะคะที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะคะแล้วก็ขออวยพรให้พิธีการในวันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพักมลสุภาพันธ์เป็นอย่างสูงเรียนเชิญนั้นอยู่ต่อสักครู่นะครับท่านจะเป็นเกียรติในการมอบประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับองค์กรนำร่องกับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับในการส่งเสริมกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่ Net Zero ครับด้วยวิธี Science Based Target นั่นเองนะครับและสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเข้าสู่วิธีมอบกันนะซึ่งลำดับในการมอบนี้นะฮะประกอบด้วย19องค์กรด้วยกันนะครับแต่ละองค์กรที่มีตัวแทนขึ้นนะครับจะขออนุญาตจะขึ้นจากฝั่งซ้ายของเวทีนะครับรับมอบตรงกลางแล้วก็เดินลงฝั่งด้านขวาของเวทีนะครับจากนั้นจะมีการบันทึกภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีครับและองค์กรที่ขึ้นรับมอบครับประกาศเกียรติคุณองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับประกอบด้วย19องค์กรด้วยกันนะครับซึ่งจะมีตัวแทนทั้งหมด19ท่านครับเริ่มต้นจากครับท่านแรกครับคุณภาวนาเอี่ยมจรูนครับ Hygiene Safety and Sustainability Manager ครับโรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพครับขอเสริมประมือด้วยครับยินดีด้วยครับท่านที่2ครับคุณเฉลิมกุลอภิบุญโยภาสครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาครับขอเสริมประมือด้วยครับเป็นเกียรติให้กับทุกท่านนะครับและร่วมยินดีให้แต่ละองค์กรทั้ง19องค์กรนะครับที่เป็นเกียรติในการรับมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้นะครับลำดับที่3ครับคุณธนกรวรเวทผู้บริหารฝ่ายบริหารระบบประกอบอาคารและสำนักงานผู้บริหารฝ่ายบริหารระบบประกอบอาคารและสำนักงานกรุงศรีกรุ๊ปครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับอ
ินดีด้วยครับท่านที่4ครับคุณเหมันสุธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงบริษัท KCE Electronic จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ครับท่านที่5ครับคุณสุภชัยพุทธรักษาแบรนด์ไดเรคเตอร์บริษัทแปซิฟิกไฟล์จำกัดมหาชนครับท่านที่6ครับคุณโยชิฮิโรทาคาดะแมเนจิ่งไดเรคเตอร์บริษัทโอลิกประเทศไทยจำกัดครับท่านที่7ครับคุณปานวาดแย้มบุรีเลขานุการคณะกรรมการ ESG and Sustainability บริษัทไทยโคโคนัทจำกัดมหาชนครับท่านที่8ครับคุณเมธาสุภากรกรรมการบริหารสายงานเทคโนโลยีการผลิตบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนครับท่านที่9ครับคุณวงกฤตเจียมศรีพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์บริษัทไทยอิสเซนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับท่านที่10ครับคุณจันจิราจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกิจการองค์กรบริษัทพลามโรดพาวเวอร์จำกัดมหาชนครับท่านที่11คุณวาสนานาคเสนาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบการจัดการบริษัท Tropical Canning ประเทศไทยจำกัดมหาชนเชิญครับท่านต่อมาครับคุณเรนูบุตรนินผู้จัดการรักษาระบบความสอดคล้องบริษัทนันยางการทออุตสาหกรรมจำกัดครับดีด้วยครับท่านต่อมาครับคุณพงษ์สบุตรอวยชัยวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับยินดีด้วยครับท่านต่อมาครับคุณพานุพงษ์เหมทุลินเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนบริษัทปินสปอลแคปิตอลจำกัดมหาชนท่านต่อมาครับดร.สรุดาสิริภัทรปรีชากรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนบริษัทปอจุดพาร์ทอินดัสทรีจำกัดมหาชนท่านต่อมาครับคุณชนนาทีสุตระผู้จัดการโรงงานบริษัทสีตังโกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาตรังครับท่านต่อมาครับคุณนันทิวัฒน์ธรรมหทัยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนโรงงานหาดใหญ่และโรงงานพุนพิน
ท่านต่อมาครับคุณศรีชัยชุติธาดากุลผู้ชำนาญการด้านแรงงานสัมพันธ์บริษัทอลูคอนจำกัดมหาชนครับและท่านสุดท้ายครับคุณชัยระพีเลี้ยงบุญเลิศชัย S of Strategic Partnership บริษัท InnoPower จำกัดครับและในการนี้เรียนเชิญทุกองค์กรนะครับตัวแทนที่ขึ้นรับทั้ง19องค์กรนะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับกับคุณพักกมลสุภาพันธ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญอีกแป๊บหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตสำคัญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะผมอาจจะขยับมาเล็กน้อยเพื่อทุกท่านได้สะดวกขึ้นเวทีนะครับขึ้นฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วเรียนเชิญพี่สื่อมวลชนนะครับทุกท่านร่วมบันทึกภาพด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอเช็คกับพี่ๆด้วยนะฮะตอนนี้หน้าเวทีอาจจะแน่นสักเล็กน้อยเดี๋ยวขออนุญาตจะมีการขยับนะครับอาจจะมี2แถวก็คือมีปรับด้านล่างอีกนะครับเป็นอีก1แถวนะครับเพื่อทุกท่านได้ยืนนะครับในตำแหน่งที่ถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับจะได้เห็นทุกท่านด้วยนะฮะสักครู่นะครับต้องรบกวนท่านผู้บริหารบางท่านนะครับอาจจะขยับลงมาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสักครู่นะครับไปขอรีเช็คตำแหน่งสักครู่โอเคนะครับทุกท่านจะถือประกาศเกียรติคุณไว้ที่ด้านหน้าครับมีเพิ่มเติมไหมครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับขออีกนิดนึงโอเคโอเคนะครับทุกท่านครับปรบมือกันดังอีกครั้งเป็นเกียรติให้กับ19องค์กรนำร่องครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก่อนเราจะพักเบรกนะครับเราจะมีอีกหนึ่งจุดถ่ายภาพนะครับที่เรียนแบ็คดรอปด้านซ้ายของท่านนะครับตอนนี้ท่านใดที่อยากจะเก็บภาพความรู้สึกดีๆนะครับความสำเร็จในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการในครั้งนี้สามารถบันทึกภาพได้เลยนะครับช่วงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับเราจะมีพี่ๆช่างภาพสื่อมวลชนแซนบายไว้ให้นะครับท่านใดที่อยากจะบันทึกภาพเดี่ยวก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทั้ง19ท่านนะครับทยอยสลับกันถ่ายภาพได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นเกียรติและต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสำหรับคุณพักกมลสุภาพันธ์ครับผู้ในการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนด้วยนะครับและทุกท่านก็ยังอยู่กับบรรยากาศทั้งที่ด้านในห้องสัมมนานะครับรวมถึงท่านที่ชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับที่ชมผ่านในช่องทางของทางแฟนเพจครับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับในลำดับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่ทุกท่านพักเบรกแล้วนะครับก็จะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการในครั้งนี้นะครับโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ครับด้วยวิธี Science Based Target นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.หาญพลพึ่งรัศมีครับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและจากนั้นครับก่อนที่เราจะพักทานข้าวกลางวันกันนะครับเราก็จะมีการเสวนานะครับเป็นการถอดบทเรียนแนวทางการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางของอบก.ครับจากองค์กรต้นแบบโดยองค์กรนำร่องภายใต้โครงการในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงอยากให้ทุกท่านได้อยู่ทุกโมเมนต์นะครับทุกช่วงเวลานะครับแล้ววันนี้เรียนแจ้งทุกท่านนะครับท่านใดที่นำรถมานะครับเราจะมีจุดสแตมป์บัตรจอดรถนะครับที่บริเวณรีเซพชันชั้น1นะครับเราเจอกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่ Net Zero ครับด้วยวิธี Size Based Target กันต่อนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับทักทายท่านที่ชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราผ่านพ้นสำหรับพิธีเปิดแล้วก็การมอบประกาศกิตติคุณให้แก่องค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการทั้ง19องค์กรแล้วนะครับต่อจากนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเสนอผลของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ของอุตสาหกรรมนำร่องนะครับโดยโอกาสนี้นะครับท่านที่จะเป็นเกียรติในการนำเสนอผลของการดำเนินงานในครั้งนี้ครับโอกาสนี้ของเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.หาญพลพึ่งรัศมีครับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับรบกวนต้อนรับอาจารย์ด้วยครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาเป็นเรียกว่าเป็นสุดท้ายนะครับของทางโครงการนะครับแต่คิดว่าไม่อยากให้มันเป็นสุดท้ายของเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกนะครับผมมองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแบบเป็นอยากจะเรียกว่ามันเป็นบันไดขั้นแรกละกันสำหรับหลายๆองค์กรนะครับเป็นบันไดขั้นแรกได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยที่จะมุ่งสู่ต่อไปในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกและตามเทรนด์มันจะเป็นยังไงเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราดูว่าตัวเราเองมีความพร้อมขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ทางผอ.ภาคมนได้พูดใช่ไหมครับว่าด้วยประเทศไทยเรามีการคอมมิตเมนต์เอาไว้เรื่องของก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับในปี50กับปี65ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าเราลองนับดูว่าจากณวันนี้จนไปถึงปี50อีก25ปีแสดงว่าเรามีไทม์ไลน์ในการวางแผนของเรานะครับก่อนที่จะไปถึงตัวไฟนอลณปี50เนี่ย25ปีผมก็คงจะเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้มันเหมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะต้องส่งต่อให้กับรุ่นถัดไปในการที่จะก้าวต่อเพื่อจะมุ่งสู่ตามที่ทางทั้งประเทศหรือว่าองค์กรเราเนี่ยได้คอมมิตเมนต์เอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็การที่เราได้รู้นะตอนนี้เนี่ยเพื่อเราจะได้มีข้อมูลในการวางแผนต่อนะครับก็ในส่วนของตัวโครงการนะครับอาจจะแรปอัพอีกทีนึงนะครับโครงการเนี่ยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับก็เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมนะครับองค์กรต่างๆนะครับก็มีเรียกว่าอยากจะใช้คำว่ามีประสบการณ์แล้วกันนะครับในการเลือกในการวางแผนนะครับในการตั้งเป้าเพื่อมุ่งสู่ตัวเทรนด์ที่มันมานะครับก็คือเรื่องของ Net Zero นะครับก็เรามีทางเป้าหมายนะครับก็มีองค์กรนะครับเข้าร่วมนะครับอยู่ไม่น้อยกว่า15องค์กรซึ่งเราก็รับมามากกว่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียกว่ามีการตั้งเป้านะครับแล้วก็ดูว่าแผนของเราเนี่ยมันจะ achieve เป้าหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นบันไดขั้นแรกณตอนนี้เราไม่ achieve ก็ไม่แปลกผมต้องพูดอย่างนี้นะเราไม่ achieve ก็ไม่แปลกเพราะว่าเราจริงๆแล้วไทม์ไลน์มันยังมีอยู่เนาะ25ปีหรือ30ปีนะครับไม่ achieve ไม่แปลกเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเร็วเราจะมองต่อไปยังไง9สเต็ปถัดไปเป็นยังไงหรือบันไดขั้นถัดไปเราจะก่อมันยังไงนะครับก็เริ่มมีการรับสมัครนะครับในช่วงมกรานะครับแล้วก็มีพิธีเปิดก็คือช่วงปลายมกรานะครับแล้วก็เริ่มมีการให้คำปรึกษามีการจัดสัมมนานะครับฝึกอบรมนะครับก็เป็นมี13พฤษภาคม6มิถุนายนแล้วก็มาวันนี้นะครับที่เป็นทางพิธีปิดเผยแพร่ผลงานนะครับก็ทางบริษัทนะครับที่มีการเข้าร่วมนะครับก็ตามรายชื่อตามนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงในดีเทลนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นภาพนะครับในการจัดพิธีลงนามนะครับในแล้วก็เรื่องของการพิธีเปิดโครงการนะครับแล้วก็เรื่องของการไปฝึกอบรมนะครับมีการให้ความรู้นะครับว่าในเรื่องของการตั้งเป้าเนี่ยซีโร่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ครั้งที่1เนี่ยเราก็จัดที่เป็นแบบออนไซต์นะครับก็ที่เซนจูรี่ก็มีผู้เข้าร่วมอยู่ที่106คนนะครับ
แล้วก็ครั้งที่2นะครับเป็นระบบออนไลน์นะครับก็มีผู้เข้าร่วมฟังนะครับอยู่ที่400กว่าคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของข้อกำหนดนะครับตัว Net Zero ผมเข้าใจว่าหลายท่านเองก็รับรู้แหละว่ามันก็มีข้อกำหนดในระดับเรียกว่าระดับต่างประเทศละกันผมใช้อย่างนี้เนาะมันก็มีระดับต่างประเทศก็มีองค์กรบางองค์กรนะครับที่เขาก็สร้างตัวมาตรฐานในการกำหนดเกณฑ์ของตัว Net Zero เอาไว้นะครับรวมไปถึงจริงๆแล้วทางระดับ ISO นะครับเขาก็มีเกณฑ์หรือมีไกด์ไลน์ที่ถ้าเป็น Net Zero นะก็คือยังไม่ออกนะครับยังไม่ได้เป็นตัว ISO แต่ว่าก็มีแผนหรือว่าอยู่ในแผนที่เขาจะออกน่าจะอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับถ้าเป็นตัว ISO นะครับที่เป็น ISO Net Zero แต่เขามี ISO ที่เป็น Neutrality อยู่เขาออกมาแล้ว ISO Neutrality ออกมาแล้วแต่ว่า ISO Net Zero เนี่ยอีกประมาณ2ปีนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีองค์กรเรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับต่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่หลายมาตรฐานละเนาะที่มีของ SBT ที่ออกมาแล้วแล้วก็ของ ISO ถ้าเป็น Net Zero ก็กำลังนะครับอีกประมาณ2ปีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของประเทศไทยนะครับที่ทางอบก.นะครับก็ได้พยายามที่จะออกข้อกำหนดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเรียกว่าพยายามที่จะทำตัวนะครับให้เราได้คุ้นเคยนะครับกับเกณฑ์หรือข้อกำหนดเพื่อที่จะก้าวเป็นสเต็ปถัดในสเต็ปถัดไปนะครับในอาจจะแรปอัพนิดหนึ่งนะครับว่าในตัว Net Zero ของทางอบก.เนี่ยนะครับก็จะมีการรับรองอยู่แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นแบบ Pathway นี่ก็คือที่ทุกๆ5ปีนะครับก็คือดูตาม Pathway ไปนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นแบบณปีที่กำหนดเป็น Net Zero นะครับซึ่ง Net Zero เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งที่เป็นองค์กรนะครับเป็นองค์กรนี้ถ้าเราพูดว่า Net Zero องค์กรเนี่ยก็ถือว่าตามต่างประเทศอย่างเช่น SBT อะไรก็มองภาพเป็นองค์กรเนาะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยของเรามี Net Zero ที่เป็นผลิตภัณฑ์อีเวนต์แล้วก็บุคคลเข้ามาด้วยนะครับจริงๆแล้วตัว Net Zero ถ้าอิงตาม ISO ไม่ได้กำหนดในประเด็นเหล่านี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์อีเวนต์บุคคล ISO Net Zero นะแต่ ISO Neutrality มีนะครับ ISO Neutrality มีการกำหนดในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปผสมระหว่าง Neutrality กับ Net Zero ที่เป็นของ ISO ทั้ง2แบบอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า ISO Net Zero มันยังไม่ออกก็จริงแต่ว่ามันเคยออกที่เป็นคล้ายๆเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นละกันประมาณแบบนั้นมันออกมาแล้วแล้วก็รอที่จะออกมาเป็น ISO จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี2รูปแบบหลักๆนะครับก็สำหรับองค์กรที่อยากจะไปไม่ว่าจะเป็นตัว Pathway หรือว่าจะเป็น Net Zero มันก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่ยื่นเจตนารมณ์นะครับแล้วก็มีการทวนสอบนะครับตามดูว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็มายื่นเป็นแบบขอรับรองเป็น Net Zero Pathway หรือเป็นแบบตัว Net Zero เลยนะครับอันนี้อันนึงที่ผมมองว่าผมเองก็ชื่นชมต้องบอกว่าผมเองก็ชื่นชมในแนวความคิดของทางอบก.นะครับก็เพราะว่าถ้าเราพูดว่าเป็น Net Zero เลยโอ้ปี50ใช่ไหมครับซึ่งมันอีกยาวกว่าจะรู้ผลบางองค์กรกำหนดที่ปี50นี่กว่าจะรู้ผลก็รอไปเถอะนะครับนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าฉันขอไม่รอฉันขออีก5ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้านี้คงไม่ง่ายใช่ไหมครับ5ปีข้างหน้าจะเป็น Net Zero เนี่ยก็คงไม่ง่ายจริงๆแล้ว Pathway เนี่ยผมมองว่าผมชอบตรงที่ว่า Pathway เนี่ยเป็นตัวที่โอเคเรายังไม่ได้เป็น Net Zero จริงๆแต่ Pathway เป็นตัวบอกเราว่าเฮ้ยเรากำลัง track 9ของเราอยู่นะครับ track 9ของเราอยู่ปีนี้อาจจะไม่ได้ปีหน้าเราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นคือเกาะติดมันนะครับดีกว่าไปรอที่ปี50แล้วก็ดิ่งลงมาเลยอย่างเงี้ยคิดว่าอาจจะลำบากอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีสเต็ปขั้นตอนของมันอยู่เนาะก็ใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆถ้าเกิดเรามีการได้รับการรับรองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับที่เป็น Net Zero Pathway หรือว่า Net Zero นะครับเนาะคราวนี้
ด้วยระบบของมันนะครับก็คือจะต้องมีการทวนสอบนะครับในกรณีผมพูดถึงกรณีไปจนถึงจะเป็นพาสเวย์หรือว่าตัว Net Zero เนี่ยมันจะมีการทวนสอบนะครับทวนสอบก็จะมีหน่วยงานที่จะต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองนะครับจากทางสมอนะครับปัจจุบันนะครับเป็นผู้ทวนสอบใช้ผู้ทวนสอบกลุ่มเดียวกับผู้ทวนสอบที่เป็นผู้ทวนสอบตัว CFO นะครับปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด14หน่วยงานแล้วนะครับ14หน่วยงานก็เป็นรายชื่อตามนี้นะครับมีรายชื่อตามนี้14หน่วยงานนะครับจริงๆเพิ่งจะขึ้นมาอีก2หน่วยงานเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคราวนี้มาเจาะโฟกัสที่อุตสาหกรรมในโครงการนำร่องนะครับก็จาก19หน่วยงานจาก19องค์กรนะครับผมก็มาทำการจัดกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพรีเซนต์ในเชิงลึกนิดนึงแต่ถ้ามาพูดทีละลงมันคงเป็นความลับด้วยนะครับก็จะไม่พูดแบบนั้นก็เลยพยายามจะจัดกลุ่มที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็เอาเป็นค่าเฉลี่ยละกันนะครับเอามาพรีเซนต์นะครับซึ่งถ้าจัดกลุ่มมั่วๆเลยมันก็อาจจะทำให้ค่าพรีเซนต์มาก็คือแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็เลยทำการจัดกลุ่มเท่าที่มันพอจะจัดได้นะครับจาก19หน่วยงานเนี่ยก็มาจัดกลุ่มให้อยู่ประมาณเป็น5กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆที่จะนำเสนอต่อไปเป็นตัวเลขที่มันถูกเอามาเล่นแร่แปรธาตุในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านที่บอกว่าเออองค์กรเราอยู่ในกลุ่มนี้นะเอ๊ะทำไมค่ามันเป็นแบบนี้ก็อย่าลืมอันอาจจะไปถูกดึงมาจากอีกองค์กรนึงในกลุ่มก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูก่อนว่าก่อนที่เราจะไปมุ่งสู่เนซิโลทุกท่านก็คงทราบกันดีว่าเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนนั่นหมายความว่าก็คือการทำตัวอะไรครับตัว CFO ใช่ไหมครับคือจะต้องรู้ตัวเองก่อนเนาะเพราะนั้นนี่คือภาพของตัว CFO ของแต่ละกลุ่มว่าพอชั่นเนี่ยมันไปลงที่สโคปไหนนะครับเช่นสิ่งทอนะครับการผลิตสิ่งทอพอชั่นหลักไปอยู่ที่สโคป3นะครับอยู่ที่สโคป3เนาะพอชั่นพลังงานโอสโคป1นะครับสโคป1เนาะบริการอยู่สโคป2พอเห็นพอชั่นแบบนี้ปุ๊บจริงๆภาพมันก็ดูได้ไม่ยากว่าถ้าเราจะไปสู่เนซิโลเราต้องไปเล่นตรงไหนนะครับสิ่งทอโอ้เล่นที่ตัวเองแทบจะไม่ได้เลยนะครับจะไปเนซิโลต้องไปเล่นที่คนอื่นนะครับคนอื่นหมายถึงที่สโคป3สโคป3มันจะเกี่ยวข้องกับเราแค่บางส่วนแล้วก็ต้องไปให้คนอื่นช่วยเราเป็นส่วนใหญ่ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะให้คนอื่นมาช่วยเราคงจะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ1ปีอาจจะทำไม่ได้2ปีอาจจะยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าถือว่าเรียกว่าเป็นด้วยความที่ลักษณะของธุรกิจเป็นแบบนั้นอะลักษณะของเซกเตอร์นั้นเป็นแบบนั้นความยากมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของอย่างภาคพลังงานมาตกอยู่ที่ขอบเขตที่1บางท่านอาจจะมองโอ้ภาคพลังงานนะตกในขอบเขตที่1นะไม่ต้องไปยุ่งกับใครยุ่งกับตัวเราเองเพราะมันเป็นของเราเองแต่เขาก็จะมีบริบทของเขาอยู่เทคโนโลยีโออยากจะไปตรงนั้นนะเทคโนโลยีมันไปถึงหรือยังเทคโนโลยีไปถึงหมายความว่าเทคโนโลยีไปได้ราคาเทคโนโลยีล่ะเท่าไหร่อะไรแบบนั้นมันก็เป็นข้อจำกัดของทั้งเรื่องของความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของเงินลงทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความเรียกว่าเป็นความยากอีกรูปแบบนึงอีกบริบทนึงของแต่ละเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้มันก็จะบอกเราคร่าวๆแล้วว่าความที่เราจะไปต่อในเรื่องของ Net Zero เนี่ยมันมีความยากง่ายที่ไม่เหมือนกันนะครับมันจริงๆก็ไม่แปลกใจนะครับว่าบางเรียกว่าบางหน่วยงานในต่างประเทศที่เขามีข้อกำหนดเรื่องของ Net Zero เนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเซกเตอร์ไกด์แดนเอาไว้ว่าถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทแบบนี้นะข้อกำหนดอาจจะต้องให้มันสอดคล้องกับเซกเตอร์นั้น
ถ้าเป็นเซกเตอร์นี้เขากำหนดควรจะคืออาจจะเรียกว่าใช้วันรูฟิตออลคงไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับอาจจะต้องมีการเรียกว่ามีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับนั่นคือมุมมองหนึ่งนะครับแต่ผมเข้าใจว่าอย่าง ISO นี้ก็คงไม่ ISO อาจจะแบบจะให้มันเหมือนกันหมดอะไรแบบนั้นนะครับนั่นก็อยู่ที่เรียกว่ามุมมองแล้วกันนะครับเนาะมาดูที่ของเซกเตอร์แรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ่งทอที่บอกว่าเป็นตัวสโคป3นะครับจะเป็นสโคปที่มีพอร์ชั่นมากที่สุดนะครับแล้วก็สโคป2รองลงมาแล้วก็มาสโคป1นะครับสไลด์ตัวนี้แผนตัวนี้นะครับก็เป็นการที่ดึงแผนจากองค์กรที่ตกอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเอามาโชว์นะครับซึ่งบางองค์กรอาจจะทำแล้วแต่อีกองค์กรนึงยังไม่ทำมันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนิดนึงต้องบอกว่าตัวแผนที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือแผนที่มองว่ามันมีความเป็นไปได้มากๆภายในระยะเวลา5ปีนี้นะครับภายในระยะเวลา5ปีนี้นะครับซึ่งที่ผมมักจะพยายามจะเน้นย้ำว่ามันเป็นแผนภายในระยะเวลา5ปีนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าแผนมันไม่ได้มองแค่ว่าฉันอยากจะทำมันอาจจะยังไม่มองว่ามันคือแผนถูกไหมครับแต่แผนในที่ตรงนี้มันคือแผนที่มองว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วมีเทคโนโลยีเงินทุนมีพอที่จะไปลงในระยะเวลา5ปีผมอาจจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆอันหนึ่งโอ้อย่างนี้เหรอองค์กรมีสมมติองค์กรมีบอยเลอร์หรือพวกโรงพลังงานเนี่ยครับไปติดคาร์บอนแคปเจอร์คิดว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินเนาะคาร์บอนแคปเจอร์ไปติดคาร์บอนแคปเจอร์เลยอย่างเนี้ยเรายังไม่เอามาเป็นแผนเพราะว่าเชื่อว่าใน5ปีนี้เอาคาร์บอนแคปเจอร์มาเทคโนโลยีที่มันจะมาสำหรับเซกเตอร์เหล่านี้อาจจะยังมาไม่ถึงเงินลงทุนคาร์บอนแคปเจอร์โอ้ไม่รู้จะกี่สิบกี่ร้อยล้านแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลา5ปีเพราะฉะนั้นคือจะเน้นย้ำว่าแผนที่อยู่ตรงนี้คือแผนที่ทางทีมงานแล้วก็ของทางองค์กรเนี่ยมองแล้วว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเอามานะครับเนาะจากแผนเหล่านี้นะครับสำหรับเซกเตอร์นี้เนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะลดได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 18,000 ตันนะครับของก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็นะครับสำหรับเซกเตอร์ที่เป็นกลุ่มอาหารนะครับก็สโคป3นะครับก็เป็นสโคปที่มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแผนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับโซล่ารูฟท็อปถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นแผนได้ง่ายอ่ะผมต้องพูดอย่างนี้ละกันนะครับมีพื้นที่ก็ติดโซล่ารูฟท็อปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆองค์กรก็คงจะหนีไม่พ้นตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ที่มันเริ่มยากขึ้นมาอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเรื่องของมันอยู่ที่สโคป3ใช่ไหมครับสำหรับเซกเตอร์นี้พวกอาหารเครื่องดื่มเนี่ยไปลงที่พวกวัตถุดิบกับบรรจุภัณฑ์มันเป็นส่วนของต้นทางเราละเราตัวเราเองคงจะลำบากนิดหนึ่งละเพราะว่าเราจะต้องให้ต้นทางเนี่ยช่วยนะครับบรรจุภัณฑ์ก็อาจจะต้องไปเรื่องของตั้งแต่การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับที่มันใช้ตัว raw material น้อยลงนะครับหรือไปเปลี่ยนตัววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นตัวบรรจุภัณฑ์อันนี้ก็ว่าไปแต่นั่นหมายความว่ามันต้องเทคไทม์ละใช่ไหมครับมันต้องเทคไทม์ละเทคโนโลยีการเอา raw material มาเปลี่ยนใช่ไหมครับเทคโนโลยีเอา raw material มาเปลี่ยนมาทดแทนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งละการดีไซน์เพื่อให้มันอยู่ในรูปแบบหรือเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับทางซัพพลายเออร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ายุ่งยากละนะครับไม่ง่ายละต้องมีเวลาในการที่ไปพูดคุยนะครับจากตัวแผนการลดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีอีกอันนึงนะครับก็เรื่องของพวกระบบบำบัดน้ำเสียนะครับก็จะมีปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามา
นะครับก็เข้าใจว่าทางทีมผมก็น่าจะพูดคุยกับทางทีมงานของท่านนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องเนาะนะครับก็มีการแชร์เทคโนโลยีอันใหม่เข้ามานะครับก็มันจะมีเทคโนโลยีอันนี้อาจจะแชร์ให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าโรงงานองค์กรไหนมีระบบบําบัดน้ําเสียที่เป็นแบบเติมอากาศที่เป็นแบบแอโรบิกนะครับเติมอากาศเนี่ยระบบแอโรบิกเติมอากาศก็คือมันต้องมีตัวดิฟฟิวเซอร์หรือมีตัวอะไรที่มีการเติมอากาศอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะประมาณตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็จะมีการกินไฟนะครับมันก็จะมีการกินไฟอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอันนึงเพิ่งเข้ามานะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเองก็เพิ่งจะรู้มาไม่เกินสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับเขาสามารถที่จะลดการกินไฟตรงนั้นได้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งคือลดการกินไฟจากตัวดิฟฟิวเซอร์ประมาณนั้นนะครับไปครึ่งหนึ่งนะครับโดยเขามีหลักการมีเทคโนโลยีของเขาขึ้นมาต้องบอกว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาไปตอนนี้น่าจะคิดว่าภายในเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าน่าจะไปดูงานได้นะครับที่เทศบาลของที่ฉะเชิงเทราเขาเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งนะครับที่ฉะเชิงเทราไปดูงานตรงนั้นได้นะครับว่าเอ๊ะว่ามันแบบทำได้จริงไหมหรืออะไรยังไงจริงไหมนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างจะการันตีว่าเขาสามารถที่จะลดการกินไฟได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจากตรงระบบบำบัดแบบ aeration นะครับแบบ aeration อาจจะเกริ่นนิดนึงคร่าวๆว่าเทคโนโลยีของเขาก็คือเขาจะดึงน้ำขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเติมอากาศข้างบนให้มันเกิดการ saturate อิ่มตัวด้วยอากาศด้วยออกซิเจนแล้วก็ปล่อยกลับลงมานะครับปล่อยกลับลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงไฟมันลดลงเพราะว่ามันมีแค่ปั๊มในการสูบขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถกินไฟตรงนี้น้อยลงแล้วก็โมเดลบิสเนสของเขาก็ค่อนข้างจะน่าสนใจ attractive เหมือนกันในโมเดลบิสเนสเราไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะเราไม่ต้องจ่ายเงินให้เขามาติดตั้งอุปกรณ์ให้แต่ว่าเขาก็จะคล้ายๆกับว่าเดิมเราเคยจ่ายเงิน100บาทแล้วเราลดลงไปเหลือ50บาทเพราะฉะนั้นเราแสดงว่าเราประหยัดไป50บาทใช่มั้ยครับก็เขาก็จะขอไอ้50บาทนั้นน่ะส่วนหนึ่งเราอาจจะอย่างเช่นเราอาจจะจ่ายเป็น70บาท75บาทเราก็ลดลงมา25บาทอย่างนั้นแล้วเขาก็เอาไป25บาทอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็คือโมเดลธุรกิจตัวที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ให้เขามาติดตั้งแล้วก็แบ่งแชร์กันตรงนี้แบบนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับลองดูนะครับในกรณีที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับที่เป็นแบบแอโรบิกนะที่เป็นแอโรบิกนะครับอันนี้ก็อุตสาหกรรมอาหารก็ถ้าตามแผนการลดแบบนี้นะครับก็จะลดได้ประมาณ 13,000 นะครับในกลุ่มที่เป็นแบบนอนฟู้ดนะครับก็มีเรื่องของการเปลี่ยนตัววัตถุดิบบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องของการใช้พวกเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนะครับอันนี้ก็ลดได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าตันนะครับกลุ่มพลังงานนี้ก็นะครับเรื่องของปรับปรุงตัวเครื่องจักรแล้วก็นี่ครับคาร์บอนแคปเจอร์นะครับคาร์บอนแคปเจอร์ก็อาจจะด้วยความที่เขามีศักยภาพที่จะไปได้นะครับจริงๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่ที่นะครับที่ณปัจจุบันต้องพูดว่าณเวลานี้ที่จะไปถึงคาร์บอนแคปเจอร์ก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับที่จะไปได้เนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็คงจะมาสูงนะครับเนาะแล้วก็ภาคบริการนะครับภาคบริการก็เป็นสโคป2พอสโคป2ปุ๊บก็คือไปอยู่ที่อะไรครับไฟฟ้าใช่ไหมครับอยู่ที่ไฟฟ้าก็ต้องไปเล่นเรื่องของไฟฟ้านะครับเป็นเล่นของเรื่องของไฟฟ้าเนาะก็หลักๆก็คือเน้นไฟฟ้าเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอเล่นไฟฟ้าปุ๊บเราจะมีค่อนข้างจะจำกัดละนะครับเพราะว่าไฟฟ้าของเรามันก็เรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ซึ่งมันก็เทคโนโลยีของเรามันก็มันก็คงจะได้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดไฟนะครับเรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปซึ่งมันก็สุดท้ายมันก็
มันก็อยู่ที่ว่าเรามีพื้นที่แค่ไหนใช่ไหมครับพื้นที่เต็มก็คือหมดแล้วล่ะนะครับพื้นที่เต็มก็คือหมดแล้วเนาะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเนาะครับเพราะฉะนั้นนี้จากที่เราได้เห็นภาพคร่าวๆว่าในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมีพอชั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละสโคปเป็นอย่างไรแล้วก็มีแผนการลดประมาณแบบไหนนะครับคราวนี้เรามาดูต่อในสเต็ปถัดไปนะครับว่าเอ๊ะแล้วจากแผนการที่เรามองว่าเราจะทำเนี่ยเมื่อเอาไปต่อยอดในภาพของคำว่า Net Zero หรือ Net Zero Pathway เนี่ยแผนที่เรามองเราจะ Achieve กับมันไหมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับไม่ Achieve มันก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่เราจะต้องมองต่อว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงล่ะจะต้อง Take Action มากกว่านี้อย่างไรนะครับอยากให้ดูกราฟเพราะว่าดูกราฟดูง่ายดีนะครับดูกราฟเนี่ยนะครับตัวสีเทานะครับสีเทาเนี่ยสีเทาคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดการหรือคือการพรีดิกเอาไว้ว่าใน5ปีเนี่ยองค์กรเราจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณไหนนะครับประมาณไหนเนาะเพราะว่าแน่นอนว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยนะครับอาจจะรีเลทกับการผลิตอย่างเช่นปีหน้าเรามียอดสั่งเยอะนะครับเราก็ต้องผลิตเยอะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็หนีไม่พ้นว่ามันก็จะเยอะตามไปด้วยประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพรีดิกนะครับก็มีการพรีดิกจากกำลังการผลิตนะครับหรือการเจริญเติบโตขึ้นมาจะเป็นสีเทานะครับเสร็จแล้วอีกเส้นนึงที่อยากจะให้ดูคือเส้นสีน้ำเงินนะครับคือเส้นพาธเวย์นะครับมันจะต้องลดลงซึ่งตีเส้นพาธเวย์เฉลี่ยออกมานะครับเซกเตอร์นี้อยู่ที่ประมาณ 3.51 ที่เป็นแบบลีเนียร์ลงมานั่นหมายความว่า3.51 หมายความว่าทุกๆปีก็จะต้องลดให้ได้ 3.51% เมื่อเทียบกับปีฐานเนาะปีฐานเนาะปีฐานเราเทียบกับปีฐานว่าเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสีเทาอะครับถ้ากำลังการผลิตมันดีขึ้นมียอดขายดีขึ้นไอ้สีเทาเนี่ยยอดมันก็ยิ่งสูงขึ้นพอยิ่งสูงขึ้นปุ๊บเราจะต้องกดลงมาให้เกาะตามเส้นสีน้ำเงินมันก็กลายเป็นแกลบที่กว้างขึ้นความท้าทายมันก็ยิ่งมากขึ้นถูกไหมครับคราวนี้มาดูเส้นสุดท้ายครับคือเส้นสีส้มสีเหลืองนะครับคือเราเอาคำนวณมาจากโครงการที่เราไปพูดคุยกันนะครับที่ทางบริษัทก็นำเสนอว่าจะมีโครงการยังไงบ้างในรอบ5ปีเนี่ยแล้วก็มาคำนวณดูว่าถ้ามีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นในแต่ละปีตามที่เราแพลนเอาไว้แล้วเอาไปเทียบกับตัวพาธเวย์จะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีส้มมันอยู่สูงกว่าพาธเวย์แสดงว่าในสำหรับเซกเตอร์ตัวนี้ก็คือไม่สามารถเกาะตามพาธเวย์ได้ก็คือยังสูงกว่านะครับถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือพาธเวย์บอกว่าต้องลดให้ได้ 3.51 สำหรับเซกเตอร์นี้ลดได้อยู่ประมาณ 1.4 เดี๋ยวนะครับเป็นสีแดงคือแสดงว่าคือมันยังเกินเนาะเป็นมันยังเกินกว่าตัวพาธเวย์นะครับได้แค่ลดได้แค่1ตัว 1.4 เนาะนะครับเซกเตอร์ถัดไปนะครับเป็นกลุ่มฟู้ดนะครับเซกเตอร์นี้มองลักษณะแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันมองกราฟปุ๊บก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ได้เกาะพาธเวย์แน่นะครับแถมยังมากกว่านั้นก็คือตัวพาธเวย์บอกว่าควรจะลดให้ได้ปีละประมาณ 3.3 นะครับ 3.3 แล้วก็จากโครงการนะครับมีแผนการลดนะครับเป็นติดลบแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ลดแต่มันดันเพิ่มขึ้นเห็นกราฟไหมครับสีส้มเป็นไงครับคือถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเมื่อกี้มันไม่ตัวนี้ไม่ติดลบโทษทีครับเดี๋ยวนะโทษทีนะครับอันนี้ไม่ติดลบก็แสดงว่ามันลดลงแต่แค่ลดลงแล้วยังไม่เป็นไปตามพาธเวย์นะครับลดลงแต่ไม่เป็นไปตามพาธเวย์มันกดไม่ไปกดไม่ไปอะครับโอเคไปแล้วครับตัวนี้เนี่ยตัวเลขติดลบคือมันเกินขึ้นมันมากขึ้นเห็นไหมครับมันชันขึ้นกลายเป็นสโลปที่ชันขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีเริ่มต้นปีที่1มันชันมากขึ้นนะครับตัวเลขติดลบคือบ่งบอกตรงนั้นนะครับลดยังไม่ได้เลยยังเพิ่มขึ้นอีกนะครับยังเพิ่มขึ้นอีกเมื่อคิดแต่ถ้าสังเกตดีๆครับกลุ่มนี้เนี่ยสโลปของสีเทาเป็นไงครับมันชันเห็นไหมครับสโลปสีเทามันชันขึ้นแสดงว่าผลประกอบการน่าจะถูกพรีดิกว่ามันดีขึ้นพอสโลปชันเนี่ยแผนที่เรามีไว้เนี่ยมันอาจจะไม่พอกับความชันของเรานะครับมันก็เลยทำให้ตัวอิมิชันตัวเส้นสีส้มเนี่ยมันก็เลยต้องถูกดึงสูงขึ้นไปตามด้วยนะครับช่วยเป็นหน้าถัดไปครับครับอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับกับกลุ่มเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าสีเทาเนี่ยมันชันขึ้นมานะครับแล้วก็สีส้มเองก็ชันเกาะตามเส้นสีเทานะครับเนาะก็แสดงว่าเนี่ยก็แผนที่เรามีขึ้นมาเนี่ยคือไม่เพียงพอที่จะกดตัวการค่าการปล่อยก๊าซเนี่ยให้มันต่ำได้นะครับหน้าถัดไปครับเมื่อกี้น่าจะเลยไปหรือว่าย้อนกลับไปนิดนึงครับโอเคครับก็จะมีภาคของพลังงานที่เป็นสีเขียวก็น่าจะเดาได้ไม่ยากว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์อยู่ในนั้นนะครับมันเลยช่วยที่จะดึงลงมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจนะครับต้องบอกว่าไม่แปลกใจเพราะว่าในเรียกว่าในรีพอร์ตของต่างประเทศเองก็พูดถึงเหมือนกันนะครับว่าเขาพูดเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการจะมุ่งสู่เน็ตซีโร่ได้เนี่ยเราทำแบบที่แผนทั่วๆไปทำเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงหรอกนะครับเช่นที่บอกว่าจะไปติดโซล่ารูฟท็อปอะไรเนี่ยเขามองว่าแผนแบบนั้นเนี่ยไม่เป็นแผนที่มันยังไปไม่ถึงแน่เน็ตซีโร่แต่ถามว่าเป็นแผนที่ควรจะต้องทำไหมอ่ะใช่แต่ว่ายังไงมันไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายที่มันจะกดลงไปนะครับตัวที่จะไปได้เขาก็มองว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัวคาร์บอนแคปเจอร์นะครับถ้าองค์กรไหนที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้เนี่ยก็คือคาร์บอนแคปเจอร์ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปตรงนั้นได้นะครับกับอีกตัวนึงก็คือที่เขามองก็คือเรื่องของการปลูกป่านะครับการปลูกป่าเนาะที่มองในประเด็นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวประเด็นแผนทั่วไปเนี่ยที่เขามองเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่แผนใหญ่อะที่มันจะที่จะมุ่งสู่ตัวเน็ตซีโร่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเห็นว่าโอเคมันก็ด้วยมีเทคโนโลยีที่ต้องเรียกว่าเป็นแอดวานซ์นะครับเข้ามาช่วยมันก็เลยมีโอกาสแต่ว่าก็ต้องสังเกตอีกนิดนึงนะครับสังเกตอีกนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเกิน5ปีถัดไปแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเลยอะนะครับเดี๋ยวเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีน้ำเงินมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วเส้นสีส้มมันจะคงที่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรต่อหลังจาก5ปีถูกไหมครับเส้นสีส้มมันก็จะคงที่นะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปในกรณีที่เกิดเรามีกำลังการผลิตที่มากขึ้นนะครับมาในภาคสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าก็เป็นตัวเลขติดลบนะครับก็ลักษณะแบบเดียวกันตรงที่ว่าความชันของเส้นสีเทามันเพิ่มขึ้นแล้วก็เส้นสีส้มเองก็เกาะตามความชันของเส้นสีเทานะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับในภาพรวมเนี่ยภาพแรกจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกนะครับเปอร์เซ็นต์ที่การลดก๊าซเรือนกระจกนะครับเปอร์เซ็นต์ของการที่เป็นสัดส่วนของการลดแล้วก็ดูดกลับนะครับตามแผนนะครับก็จะเห็นว่าแผนของพลังงานเนี่ยก็จะทำได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับในกราฟตัวนี้นะครับกราฟข้างล่างจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ต้องบริหารจัดการภาพกราฟตัวนี้มันบ่งบอกอะไรเรานะครับมันบ่งบอกว่าโอเคเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องลดใช่ไหมครับเรามีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถลดได้ตามแผนนะครับถ้าองค์กรไหนไม่สามารถลดได้ตามแผนมันก็จะเหลือแก๊ปขึ้นมาใช่ไหมครับไอ้แก๊ปตัวนั้นนี่แหละก็คือตัวกราฟตัวข้างล่างแก๊ปตัวนั้นเป็นแก๊ปที่มันเป็นตัวบ่งบอกเราว่าเราจะต้องบริหารจัดการมันยังไงต่อนะครับเราจะต้องบริหารจัดการไอ้ก้อนตัวนี้ต่อนะครับซึ่งมันก็จะมีทางเลือกนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรา
อย่างสมมุติว่าบอกว่าตรงนี้เราจะต้องบริหารจัดการต่อตัวเลข 100,000 ตันตรงนี้เนี่ยแบบหนึ่งก็คือเราก็ต้องหาโครงการมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโครงการมาเพิ่มขึ้นหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราก็ต้องถ้าเป็นตามสกิมของอบก.ก็คือก็ต้องมีการชดเชยนะครับก็ต้องมีการชดเชยแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีมันจะมีรูมให้เล่นอยู่ว่าเราจะออกเราจะวางแผนเพิ่มเติมหรือเราจะชดเชยนะครับก็จะออกมาในรูปแบบนั้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลต่างๆที่เราได้ทำมานะครับก็อาจจะอันนี้อาจจะมาแชร์นิดนึงว่าเราตอนที่เราไปเข้าในพื้นที่นะครับเราก็มีประเด็นหรือปัญหาอย่างไรนะครับก็อันนึงนะครับก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะตัวสโคป3นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าสโคป3เป็นสโคปที่ไม่ง่ายนะครับเป็นสโคปที่ไม่ง่ายบริษัทไหนไม่เคยทำมาในสโคป3นี่คือถือว่ายากมากๆแม้ว่าบริษัทที่เคยทำมาแล้วนะครับแล้วก็สโคป3เนี่ยมันมีประเด็นของมันอยู่การเข้าถึงข้อมูลก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสโคป3ถือว่าเป็นบางแคตตากรีถือว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วถ้าอยากได้ตัวเลขที่เรียกว่าสะท้อนถึงความเป็นจริงมากอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บที่ยาวนานขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนต้นสไลด์เนี่ยผมบอกว่าก่อนที่จะไปสู่เน็ตซีโร่ได้เราต้องทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องรู้ตัวถ้าตัวเรายังไม่เรียกว่าเรายังรู้ตัวเองไม่ชัดเจนตอนเราวางแผนยังไงก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีถูกไหมครับเนาะเหมือนกับว่าเราติดกระดุมผิดไป1เม็ดแล้วเราจะไปวางแผนยังไงดีล่ะตัดใส่ชายเสื้อข้างล่างทิ้งให้มันเท่ากันอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญนะครับเป็นตัวที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรเรายังมองว่าเรามีประเด็นอยู่นะครับอาจจะต้องวางแผนในการเก็บนะอาจจะต้องวางแผนในการเก็บเนาะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างภาคของธนาคารอย่างเงี้ยสโคป3มันเจอหินสุดก็คือที่แคตตากรี15ที่เป็น investment ต้องไปเอาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของที่เราปล่อยกู้ไปอะนะครับเอามานับรวมของเราด้วยโอ้เฮงคิดยังไงอย่างเงี้ยครับคือมันจะปวดหัวตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราคือเราต้องมีการวางแผนต้องมีแนวทางในการที่จะเข้าถึงข้อมูลมีวิธีการหรืออะไรแบบนั้นนะครับที่มันแบบมันสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของเรามากที่สุดเนี่ยมันจะทำให้การวางแผนในสเต็ปถัดไปเนี่ยมันถูกต้องเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเก็บข้อมูลสโคป3ไม่ครบสมมตินะเก็บข้อมูลสโคป3ไม่ครบจะไปวางแผนมันก็วางแผนไม่ครบอ่ะนึกออกไหมฮะวางแผนไม่ครบอยู่ดีเนาะแล้วก็เทคโนโลยีบางอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเทคโนโลยีบางอย่างมันก็เริ่มมาแต่มันอาจจะยังมาไม่สุดมันอาจจะยังไม่คุ้มในลักษณะใน5ปีแบบนี้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างอันนึงเนาะอย่างเทคโนโลยีของ EV สำหรับรถขนาดใหญ่นะครับเนาะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเรียกว่าเราบางครั้งในที่ที่แบบอย่างเช่นเรามีบอยเลอร์อยู่เราอยากจะใช้เชื้อเพลิงมาเป็นตัว natural gas แต่บังเอิญพื้นที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เป็นการความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแล้วเอ้ยเข้าถึงอะไรเข้าถึงพื้นที่อย่างนั้นเราทำไม่ได้นะครับอยากจะเปลี่ยนไปเรื่องของไบโอแมสก็ติดนู่นติดนี่อยู่นะครับผมเคยทำวิจัยอันนึงนะครับน่าจะสักประมาณเกิน5ปีละนะครับแต่ว่ามาแชร์ให้ฟังก็คือว่าณช่วงนั้นเนี่ยในช่วง 5-10 ปีที่แล้วอะครับมันมีประเด็นในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้ทำหรือว่าให้เปลี่ยนบอยเลอร์ไปเป็นเรื่องของตัวไบโอแมสเมื่อประมาณช่วง 5-10 ปีที่แล้วมันบูมมากเลยนะครับแล้วก็จำได้ว่ามีบริษัทที่เยอรมันนี้ก็พยายามจะมาหาลูกค้าในประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วผมทำวิจัยตรงนี้แล้วผมมีคำถามอันนึงจากประเด็นเรื่องของการสนับสนุนไบโอแมสนะครับผมมีคำถามในใจอันนึงก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยผมมีคำถามตรงที่ว่าการที่เราจะเอาไบโอแมสมาเนี่ยคือเอามาเป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์เพื่อไปทดแทนเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลนะครับนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้กันเนาะคราวนี้คำถามในใจของผมก็คือว่าถ้าโรงงานเราไปตั้งอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่
การที่จะไปเอาไบโอแมสมันต้องไปทำการ correct ต้องไปเก็บมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ใกล้พื้นที่เราแล้วมีปริมาณเยอะแล้วเราก็เอาไปใส่ในบอยเลอร์เราได้เลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันกลายเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องไปเก็บแล้วมันอาจจะอยู่ชุมชนนี้อยู่ชุมชนนี้ชุมชนนี้มันก็มีระยะทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับคำถามในใจเนี่ยผมก็เลยลองไปตั้งซีนาริโอในพื้นที่หนึ่งในแถบภาคอีสานนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ของโรงงานแล้วก็ไปตั้งในพื้นที่ในภาคอีสานปรากฏว่าเขาจะต้องไปเก็บตัวไบโอแมสมาจากในแหล่งชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็มาคำนวณเป็นเรื่องของปริมาณน้ำมันเอาง่ายๆก่อนเลยปริมาณน้ำมันรถที่ต้องไปเก็บเพื่อเอาไปส่งให้กับโรงงานนะครับกลายเป็นว่าทราบไหมครับอะไรครับปริมาณน้ำมันที่จะต้องจ่ายอะมากกว่าไบโอแมสคือพูดง่ายๆคือมันไม่คุ้มสู้เอาเงินซื้อน้ำมันแล้วก็ไปเข้าบอยเลอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าแนวความคิดตรงนี้ครับที่บอกว่าให้ไปเปลี่ยนเป็นไบโอแมสเนี่ยครับมันอาจจะได้สำหรับบางพื้นที่หรือบางบริบทแต่อาจจะไม่เหมาะกับอีกบางบริบทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเนาะนะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับเป็นต้นนั่นเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าต่างๆเนี่ยมันมีแต่ละโรงงานที่แบบจะเหมือนกันแต่อยู่ณคนละพื้นที่ก็มีบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะครับเนาะนะครับสุดท้ายผมชอบตัวนี้ผมทางทีมงานผมบอกว่าอาจารย์จะตัดหน้านี้ทิ้งไหมผมบอกว่าอย่าเลยเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับเพราะหน้านี้มันบอกว่าจากแผนที่เรามีครับจะมุ่งสู่เน็ตซีโร่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราในฐานะผู้บริหารนะครับก็คงต้องมองว่าการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องใหญ่ๆนะแต่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอย่างที่ผมบอกครับเทคโนโลยีมาถึงหรือยังครับถูกไหมเทคโนโลยีมาถึงหรือยังมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในเปเปอร์อยู่นะครับเป็นไปได้เป็นแบบไพลอตแพนหรือแลบสเกลแต่ที่เป็นคอมเมอร์เชียลสเกลมันอาจยังไปไม่ถึงนะครับเทคโนโลยีมันยังมาไม่ถึงหรือเปล่าอันที่สองงบประมาณล่ะนะครับงบประมาณเพียงพอไหมนะครับเราได้อินเวสต์กับงบประมาณตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อวานผมฟังทางรองผอ.ของอบก.พูดขอหยิบคำพูดตรงนั้นมาพูดแล้วกันนะครับเขาบอกว่าท่านพูดว่าเข้าใจล่ะการจะเป็นบิ๊กเชนแบบนี้ต้องลงทุนคือเราองค์กรก็ต้องควักเงินอ่ะต้องควักเงินมันอาจจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก็ได้ณวันนี้แต่ท่านบอกว่าลงทุนณวันนี้มันจะไปเซฟในอนาคตนะครับมันจะไปเซฟในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจจะลองคิดตรงนี้ดูด้วยนะครับตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็คงจะมีเรื่องของตัวผลสำหรับโครงการนี้เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวสเต็ปถัดไปเดี๋ยวขอเชิญครับเช็คหนึ่งขอบคุณอาจารย์ด้วยครับประมือกับอาจารย์ด้วยฮะเดี๋ยวอาจารย์อยู่ต่อสักครู่ครับไหนอาจารย์พูดถึงผลของการดำเนินงานทั้งหมดแล้วมีใครมีข้อสงสัยไหมครับสักหนึ่งหรือสองคำถามก็ได้ว่าเหมือนอาจารย์จะสรุปเกือบครบแล้วมีใครสงสัยไหมครับอยากจะถามอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้พักเหมือนไม่ได้พักครับอาจารย์เพราะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นมอดเรเตอร์ต่อนะครับในเซกเมนต์ต่อไปนะครับมีคำถามไหมครับอยากจะถามอาจารย์มีใครสงสัยอะไรบ้างเชิญยกมือได้เลยนะครับไม่มีนะครับอ่ะหนึ่งท่านเชิญครับอยากอยากจะให้อาจารย์ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์นะครับว่าเราจะทำยังไงกับกระบวนการนี้ครับทำยังไงหมายความว่ายังไงเพราะว่ามันช่วยยังไงแล้วก็มันดียังไงที่แบบว่าจะไปสู่เน็ตซีโร่นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าครับเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์ก็คือนะครับมันจะดึงตัวคาร์บอนนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วกันการดึงคาร์บอนในกระบวนการหมายความว่าในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมีการอย่างเช่นให้นึกภาพอย่างเช่นในบอยเลอร์ใช่ไหมครับหรือว่าเตาเผาอย่างเงี้ยครับเมื่อมันเผาปุ๊บมันจะมีก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นไปจับคาร์บอนจากในกระบวนการตรงนั้นอะเอามานะครับอาจจะแยกเป็นประเด็นว่าจับก่อน
หาแนวทางในการจับอาจจะใช้สารเคมีนู่นนี่นั่นเช่นเอมีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปจับจับแล้วสเต็ปถัดไปจับแล้วเอาไปไหนต่อนะครับจับแล้วเอาไปไหนต่อคราวเนี้ยมันก็จะมีอาจจะมีภาพของการว่าจับแล้วไปไหนต่อเช่นจับแล้วเอาไปปิดมันเลยก็คือเอาไปอย่างเช่นเอาไปฝังกลบในใต้ดินเลยในใต้พิภพนะครับไปฝังตรงนั้นหรืออีกมุมมองนึงคือจับแล้วเฮ้ยมันคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราไปทำให้มันบริสุทธิ์ได้ไหมแล้วเอาไปเป็นตัว raw material สำหรับกระบวนการอื่นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่จับแต่มันจะต้องมีถ้าเอาไปทำอีกกระบวนการนึงคือ storage มันล่ะ transport มันล่ะใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ในรูปของแก๊สเราจะ transport มันอย่างไรให้ไปยังอีกเรียกว่าอีกตำแหน่งนึงใช่ไหมครับพอ transport แล้วก็ต้องไป purify มันอีกเพื่อเอาไปใช้งานต่อครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เมื่อกี้ผมติดอยู่นิดนึงผมบอกว่าผมยกตัวอย่างของการจับจากกระบวนการใช่ไหมครับจับจากกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็น in process แต่มันมีอีกอันนึงคือการจับจาก atmosphere เขาเรียกว่าเป็น direct air carbon capture direct air carbon capture นะครับคือมันถูกให้นึกภาพว่าก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกจากปล่องเรียบร้อยแล้วคือออกจากปล่องไปแล้วอยู่สู่ชั้นบรรยากาศแล้วค่อยทำการจับยากอันนี้ยากเพราะว่าพอก๊าซเรือนกระจกมันลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศความเข้มข้นมันน้อยพอความเข้มข้นมันน้อยเราอยากจะได้จับมันเข้ามาเราก็ต้องเทคแอคชั่นเราต้องลงฟอร์สเข้าไปเยอะๆครับเพราะฉะนั้นการจับจากอินโพเซสเนี่ยมันจะจับได้ง่ายกว่าเพราะมันถูกคอนโทรลด้วยลักษณะโปรเซสคอนโทรลด้วยลักษณะของตัวเรียกว่าเป็นความเข้มข้นของมันนะครับตอนนี้มันแบ่งออกเป็น2อันนี้คราวนี้ผมพอคำถามนี้ที่ผมบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้บางผมไม่แน่ใจอาจจะต้องถามทางดร.สรุตาด้วยเนาะนะครับผมเข้าใจว่าใน SBT เองมีการระบุเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์อยู่เหมือนกันนะครับไม่ SBT แล้วก็ทาง ISO อะไรนะdirect air ใช่ไหมเขาใช้คำว่า direct air ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมอยากจะคอนเฟิร์มคำว่า direct air เพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าดึงจากกระบวนการคือ in process กับอีกอันหนึ่งคือดึงจาก direct air คราวนี้ปัญหาก็คือว่าปัจจุบันนะครับอย่างเวลาที่ผมเห็นนะครับในโฆษณานู่นนี่นั่นที่บอกว่าจะมีบรรยายเรื่องของ carbon capture เพื่อมุ่งสู่ตัว net zero เนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะบรรยายเกี่ยวกับin process เทคโนโลยีใน in process ซึ่งถ้าตามอย่างที่ทางดร.สรุตาพูดใน SBT บอกว่าต้องเป็น direct air เห็นไหมครับคือข้อกำหนดบอกว่าจะเอามานับได้ต้องเป็น direct air ไม่ใช่ in process แต่ตอนนี้ในเวทีที่พูดกันอยู่ตอนนี้พูดกันเรื่องของ in processซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้การวางแผนผิดพลาดได้นะถ้าสมมติว่าข้อกำหนดบอกว่า in process เอามานับไม่ได้อย่างนี้ครับครับจากคำถามเมื่อกี้นะครับก็คือว่าโรงงานผมส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ไฟค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าโรงไฟฟ้าเขามีกระบวนการ capture CO2 ได้เนี่ยตัวแฟกเตอร์นี่จะลดลงก็จะลดลงใช่ครับจะลดลงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังที่จะทำให้เรียกว่าปลายทางอย่างเราได้อันนี้สมใจตรงนั้นใช่ครับแต่ก็อย่างที่ว่าครับว่าตอนนี้ตัวข้อกำหนดในการระบุคำว่า capture เนี่ยมันเอาตรงไหนได้ตรงเนี้ยที่ณวันนี้นะที่ผมพูดณวันนี้นะครับขอบพระคุณคำถามครับอาจารย์ขออีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามจากแชทใน Facebook Live ของเรานะครับมีหนึ่งท่านถามเรื่องของขอบเขตเป้าหมายที่นำมาตั้งเป้าลดนี่คิดขอบเขตที่3ทั้งหมดหรือแค่ขอบเขตที่3ที่มีนัยยะสำคัญตามมาตรฐาน CFO หรือปรับขอบเขตไปตามช่วงเวลาเช่นภายใน2030คิดแต่ขอบเขตที่3ที่มีนัยยะสำคัญแล้วหลัง2030ค่อยคิดขอบเขตที่3ทั้งหมดครับอาจารย์โอเคครับถ้าอิงตาม
ข้อกำหนดณปัจจุบันต้องบอกว่าณวันนี้เนาะอิงตามข้อกำหนดณปัจจุบันเนี่ยการที่จะมาคิดขอบเขตที่3จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือ3ถึง30แล้วก็30 40แล้วก็40ถึง50ก็แบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกตอนนี้เนี่ยขอบเขตที่3ก็คือเป็นไปตาม CFO ก็คือเราประเมินตามนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ทำการประเมินเสร็จแล้วพอถ้าเราอยู่ในช่วงของเฟสที่2ที่เป็นตั้งแต่30ถึง40แล้วมันก็จะมีข้อกำหนดว่าตัวสโคป3มันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนั้นก็พิจารณาตามตัวข้อกำหนดเพราะว่าตัวเฟส2กับเฟส3ก็จะมีตัวเลขที่แตกต่างกันครับโอเคครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าสู่อีกเซสชั่นหนึ่งนะครับหลังจากเซสชั่นต่อไปนี้นะจบแล้วจะมี Q&A อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะถามเดี๋ยวช่วงท้ายเปิดโอกาสให้ได้ถามอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์อยู่ตรงนี้ต่อละกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เป็นโมเดอเรเตอร์นะครับในการดำเนินรายการนะครับซึ่งในเซสชันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก3ท่านนะครับจะมาในการเสวนาการถอดบทเรียนครับแนวทางการกำหนดเป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางของอบก.จากองค์กรต้นแบบโดยองค์กรนำร่องภายใต้โครงการนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ท่านที่ให้เกียรติในการเสวนาในครั้งนี้นะครับท่านแรกนะครับปรบมือต้อนรับท่านดร.สรุดาสิริภัทรปีชานะครับกรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนบริษัทฟอร์จูนอาร์ตอินดัสทรีจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญครับท่านที่2นะครับปรบมือต้อนรับคุณนันทิวัฒน์ธรรมหทัยครับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนครับอีกหนึ่งท่านครับที่จะมาร่วมถอดบทเรียนด้วยกันนะครับเราเปิดต้อนรับคุณธนกรวรเวชผู้บริหารฝ่ายบริหารระบบประกอบอาคารและสำนักงานกรุงศรีกรุ๊ปธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะครับและในการนี้นะครับส่งเวทีตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์หานพลพึ่งรัศมีครับเรียนเชิญครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านนะครับที่เรียกว่ามาช่วยแชร์เนาะนะครับมาแชร์ว่าในมุมมองเรื่องของ Net Zero ที่มันกำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยแต่ละองค์กรเพราะว่าแต่ละองค์กรจะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปเนาะก็เรียกว่ามาแชร์ให้กับทางที่อยู่ตรงนี้กับทางออนไลน์ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็มีคำถามแล้วก็ทุกท่านก็น่าจะเรียกว่าได้เห็นตัวคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามแรกนะครับก็คือบอกว่าทางองค์กรนะครับมีนโยบายนะครับด้านก๊าซเรือนกระจกเนี่ยระยะสั้นระยะยาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเป็น Net Zero เนี่ยมันมองว่าเป็นระยะยาวเนาะแต่ว่าอยู่ๆแล้วเราอยากจะไปบอกว่าเดี๋ยวเรารอไว้ตอนปี50แล้วค่อยทำเลยมันอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ทันเพราะฉะนั้นในการวางแผนมันก็ต้องมีระยะสั้นว่าเราจะทำยังไงบ้างแล้วระยะยาวเราจะมีเป้าแบบไหนนะครับก็อยากจะให้แต่ละทางองค์กรนะครับช่วยแชร์นิดนึงอ่ะเริ่มจากทางพี่แป๋วก่อนแล้วกันนะครับ Lady First ครับค่ะขอบคุณนะคะเป้าหมายระยะสั้นของ API เราcommitment ตาม Paris Agreement ในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงทางอ้อมที่เกิดจาก value chain ของเรานะคะทุกสโคปร้อยละ 25.2 ค่ะโดยเรากำหนดปีเบสไลน์คือปี2018แล้วก็กำหนดปี target คือปี2024หรือว่าปีนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความ challenge ของ API ก็คือจะต้อง submit แล้วก็ส่งข้อคำถามเป็นบางอันที่เรายังไม่เข้าใจไปถามเขาทำวิธีแบบนี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวก็ลองติดตามดูนะคะว่าใช่ไหมครับใช่ปีหน้าว่าจะอันนี้ถือว่าเป็นระยะสั้นเนาะเป็นระยะสั้นเพราะว่าเป็นช่วงเฟส5ปีแรกเนาะใช่ค่ะระยะสั้นของ API จะใช้เวลา6ปีนะคะนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวเองเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะบรรลุคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2035อันนี้เราก็ร่วมกับ TGO นะคะตามมาตรฐานของ UNFCCC ค่ะแล้วก็ระยะยาวอีกอันนึงที่เราร่วมก็คือร่วมกับอาจารย์แล้วก็ TGO นี่เองค่ะก็คือในการมุ่งสู่ในการเป็น Net Zero Greenhouse Gas Emission ในปี2040ค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่าการใช้มาตรฐานของ TGO เนี่ยข้อดีคือ TGO จะคอยกำกับติดตามเราทุกๆปีอย่างเช่น Carbon Neutrality เนี่ยทุกๆปี TGO ต้องส่งเอกสารมาให้เรารีพอร์ตแล้วว่าปีนี้เราทำดีกว่าปีฐานปีที่ผ่านมาอย่างไรถ้าอย่างเช่นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยถ้าเรา
ทำได้เกิน5%ลดการเรือกระจกตอบมากกว่าปีที่ผ่านมาเราก็จะได้รับการยอมรับว่าอยู่ในระดับโกลเพราะฉะนั้นแต่ละปีเราก็ต้องชาเลนจ์ตัวเองว่าไอ้ปีนี้เราจะได้โกลไหมเราจะถึง 5% มั้ยเหมือนกับเนซิโลพาธเวย์เห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับเป็นวิธีการที่ดีค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวขอถัดไปเลยครับของทางหัดทิพย์ครับครับสวัสดีทุกท่านครับก็ผมขออนุญาตแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทหรือว่าท่านใดไม่ได้อยู่ในภาคใต้อาจจะไม่คุ้นกับชื่อหัดทิพย์นะครับหัดทิพย์เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในเครือของโคคาโคล่านะครับโดยเขตที่รับผิดชอบของเราก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จะจำหน่ายสินค้าของโคคาโคล่านะครับเราก็จะมีเป้าหมายทางธุรกิจที่เราต้องทำตามนโยบายของโคคาโคล่าคัมพานีที่อเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายเบื้องต้นของโคคาโคล่าเนี่ยก็บอกไว้ว่าต้องการจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 25% นะครับก่อนปี2030นะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้เป้านี้ทางท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเราเนี่ยอยากจะทำมากกว่านั้นอีกนะครับ ก็เลยตั้งเป้าให้เราเนี่ยมุ่งไปสู่ Net Zero นะครับภายในปี2050นะครับอันนี้ก็คือเป้าระยะยาวขององค์กรนะครับแล้วก็เท่าที่เราทำงานกันมาต้องบอกว่าเราทำงานเรื่องตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ organization เนี่ยตั้งแต่ปี2015ก็ด้วยความกรุณาจากทาง TGO เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของการเดินไปสู่ Net Zero เนี่ยจริงๆเราค่อนข้างเป็นน้องใหม่นะครับต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ารับเชิญมาเราจะเป็นบริษัทนำร่องที่ดีได้ในขนาดไหนเราเองยังค่อนข้างใหม่ทำงานมา1ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป้าหมายตอนนี้ที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นของเราเนี่ยนะครับก็คือเราต้องลดให้ได้29% ภายในปี2028ครับผมก็มีความท้าทายอยู่แล้วบอกจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นน้องใหม่เนี่ยผมมองอย่างนี้ว่ามันก็เป็นมุมมองเนาะนะครับจะใหม่ยังไงแต่มันมีเป้าแบบเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมุมมองว่าเอ๊ะเนี่ยแม้ว่าเราจะน้องใหม่เนี่ยเราจะทำอย่างไรล่ะมันมีรุ่นพี่ที่นำร่องไปก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวมาอีกท่านหนึ่งนะครับของเป็นเซกเตอร์ที่โอ้โหต้องบอกว่าหินมากเซกเตอร์นี้ถือว่าหินมากๆเลยนะครับสวัสดีครับของธนาคารนะครับมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นนิดหนึ่งคือเราจะมีเซกเตอร์ที่เป็นทาง financial กับ non financial เผอิญที่ว่าที่เป็น non financial ก็คือกระบวนการทางธุรกิจอันนี้ถือเป็นระยะสั้นที่เราจะทำเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ตามนโยบายของธนาคารนะครับจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2573นะครับแล้วก็อีก20ปีต่อมาก็คือจะเป็นเนซิโลนะครับในกระบวนการทางธุรกิจกระบวนการทางการเงินอันนี้หมายถึงสโคป3ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ฮะมันก็จะเก็บรวบรวมมาถึงแค่สโคป3แคตตาล็อก15ด้วยแปลว่าภายใน5ปีนี้เราจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ตามนโยบายของบริษัทแม่เช่นเดียวกับหาทิพย์เหมือนกันก็คือทาง MUFG ซึ่งเป็นแม่เราที่ญี่ปุ่นเขาก็บังคับเลยว่าอยู่จะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายใน2573อันนี้ความท้าทายเราก็คือญี่ปุ่นน่ะเขามีเรียกว่าพลังงานทดแทนเนาะอาจารย์คือเขาโชว์เราว่าเขาทำยังไงเขาโชว์เราเลยว่าเอ้ยฉันนะเมื่อปีที่แล้วนี่คือเมื่อตอนคุยกับเขาเมื่อปี2023ต้นปีเขาบอกว่าภายในปี2022อ่ะเขาสามารถลดสโคป2เป็น 0% ได้ผมก็ฮะ What เขาจะทำยังไงเขาก็โชว์เลยว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนซอสจากที่เป็นฟอสซิลมาเป็นนิวเคลียร์แล้วก็โอ้โนเมืองไทยไม่มีจ้าเมืองไทยไม่มีครับอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโจทย์ว่าโอ้โหเขาทำได้ไงเพราะเขามีตรงนี้และสโคป1ก็คือเขาก็ทิ้งสโคป1เขาไปเลยจนกระทั่งเนี่ยครับเขาไม่ชดเชยเลยนะเขาจะไม่ชดเชยจนกระทั่งจนถึงปี2573เขาก็ชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตแปลว่าเขาจบแล้วภารกิจเขาจบแล้วหน้าที่เขาคือมาบี้บริษัทในเครือที่อยู่ที่ไทยอินโดนีเซียอะไรเงี้ยให้ทำเหมือนกับเขาอันนี้คือสโคปของเขาส่วนในปี93เองของเราอีก20ปีต่อไปนะครับอันนี้เรากำลังไปด้วยกันกับทางที่เป็นทีม financial ของผมเนี่ยจะเป็นพาร์ทนึงที่เป็นทีม non financial เรียกว่า own operation ก็คือกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารเองผมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองนั้นซึ่งไบเออร์มันก็มีหลายอย่างเช่นพลังงานทดแทนซึ่งเราไม่มีสาขาธนาคารที่ตั้งก็มีอยู่จำกัดถามว่าพลังงานทดแทนมีอะไรบ้างก็มีแค่โซลาร์รูฟ
ก็ได้แค่ประมาณ 5% ครับจากที่เราคอนซูมทั้งหมดซึ่งก็น้อยมากนะครับเปลี่ยนคือปรับอากาศไปทั้งหมดทั้งสาขาทั้งหมดก็คอนซูมพลังงานลงมาได้แค่อีก 20-30% นะครับเปลี่ยนแอร์จากตัวรุ่นเดิมเป็นตัวที่เป็น High Efficiency สุดท้ายสิ่งที่ตอบโจทย์เราก็คือต้องชดเชยด้วยสโคป2ก็คือต้องหาเหล็กมาชดเชยนะครับเพื่อประคองให้เราจนจบในปี73นี้ก่อนแล้วเราก็ในระหว่างนี้ซึ่งในโครงการของอปกครับโชคดีที่ว่ามาเป็นเหมือนแบบคุณครูอ่ะคอยบอกเราว่าเฮ้ยมิดเทอมอยู่ต้องทำอะไรคือเราก็ทำกับญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราได้แพ็คคริสจากอปกมาเพิ่มเติมเรื่องของ SBTI ว่าจริงๆอ่ะเราตั้งเป้าระยะยาวเนี่ยมันดีอย่างไรระยะสั้นมันดียังไงเพราะเราอะทำระยะสั้นสั้นมากแล้วก็รวดเร็วมากแต่เราพอมองภาพรวมจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงเราก็ได้ศึกษาไปพร้อมกันแล้วก็คือมีคนติดตามเราด้วย tracking เราด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมมองว่าอีกภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากซึ่งตอนนี้ถ้าเราทำไปก่อนเราก็จะได้เปรียบเนี่ยครับสิ่งที่ธนาคารเป็นทั้งระยะกลางและระยะไกลครับก็เมื่อกี้ฟังก็เป็นภาพเหมือนกันเนาะนะครับญี่ปุ่นเป็นแบบหนึ่งบริบทเขาเป็นแบบนั้นเนาะของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นเราเจอนโยบายแบบเดียวกัน one rule fit all นะครับก็หินอยู่นะครับก็หินอยู่ใช่ใช่อินโดเขาได้เปรียบเราก็คือเขามีแหล่งพวกเขาผลิตแบตเตอรี่เองได้เพราะฉะนั้น EV เขาได้เปรียบเราสกอบหนึ่งเขาสามารถไปได้ไกลกว่าโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้แค่คำถามแรกเนาะมีทั้ง6คำถามนะครับคำถามที่2นะครับก็เดี๋ยวขอทางกรุงศรีพูดต่อนะครับเดี๋ยวคำถามที่2นะครับก็บอกว่าโอเคล่ะเทรนด์มันมาเรื่องของตัว Net Zero แล้วนะครับแล้วก็มีนโยบายต่างๆมันเข้ามาคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของเราขนาดไหนบ้างอันนี้ต้องพูดในเรื่องของเชิง financial แหละถ้าเกิด non-financial คงไม่มีกระทบอะไรเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่เผอิญเราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเราเองดูแลเรื่องพลังงานใช่ไหมครับเราก็ต้อง saving พลังงานอยู่แล้วของธนาคารอันนั้นคือของสโคปเราแต่ที่กระทบก็คือเรื่องของเชิงของ financial คือในอนาคตไม่ว่าจะเป็น CBAM หรือว่าจะเป็นอะไรที่กระทบกับเมืองไทยนะครับการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะถูกเป็น law แล้วเป็น law and regulationซึ่งเป็นไปได้ว่าจะถูกบังคับถูกฟอร์สดังนั้นเนี่ยการให้สินเชื่อที่เราเห็นแล้วว่าส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะส่งผลกับธนาคารด้วยเราเองก็มีนโยบายอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ให้สินเชื่อที่เป็นการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ประชันบรรยากาศเช่นถ่านหินอันนี้แบงก์กำหนดเลยว่าจะต้องไม่ให้สินเชื่อแล้วภายในปี73นี้จะไม่ให้แล้วและอันนี้ก็รวมถึงเซกเตอร์อื่นๆด้วยนะครับที่เราให้สินเชื่อแต่ภาพนี้ผมอาจจะให้ความรู้ได้ไม่กระจ่างชัดจะต้องให้ทางทีม financial เข้ามาให้ผู้ผมขอโทษทีฮะเป็นทีม commercial จะได้แบบทาง commercial เขาจะได้เห็นว่าเขาจะเห็นข้อมูลมากกว่าเราประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็แต่มันก็คือแบงก์ก็คือเป็นผู้ที่ให้โลนเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการกำหนดตรงนี้มาก็ทางเรียกว่าลูกค้าเนาะก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับงั้นกลับมาที่ของทางหัตถ์ทิพย์ครับก็คือในส่วนที่เราเข้ามาร่วมโครงการนะครับผมคิดว่ามันผลกระทบเอาในเรื่องที่ดีก็คือผมคิดว่ามันทำให้เราได้กลับมามองในแง่ของตัว supply chain value chain ของเรานะครับซึ่งด้วยความที่เรามีภารกิจอย่างนี้แล้วเนี่ยบางส่วนมันก็ช่วยทำให้เราเรียกว่าสร้างประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะครับทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนมาใช้พลังงาน renewable energy ให้ได้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในแง่ของแพคเกจิ้งเองก็ทำให้เราต้องคิดมากขึ้นว่าเอ๊ะเราควรจะลดขนาดบรรจุภัณฑ์หมายความว่าพยายามใช้ตัวเนื้อพลาสติกตัววัสดุใหม่ virgin materials เนี่ยให้น้อยลงได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักที่เราทำแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับเราเองก็ตอนนี้หลังจากที่เริ่มทำมาปีนึงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าพวกนี้ก็คงช่วยเปลี่ยนเป็นโซล่าปรับลดขนาดให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะไปถึงเป้าหมายที่วางจริงๆไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ย small change ช่วงนี้สงสัยจะไม่พอนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะต้องมองหาอะไรที่เป็น big changes นะครับ
คือส่วนหนึ่งมันก็คือทำให้เราผมคิดว่ามองตัว operation ของเราอย่างเป็นระบบแล้วก็พยายามหาโอกาสในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆให้มากขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องของธุรกิจเองเราก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าในส่วนของหาดทิพย์เนี่ยตามสโคปที่เราทำงานอยู่ในโครงการนี้เนี่ยเรายังจำกัดอยู่เฉพาะในส่วนของโรงงานผลิตซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ที่หาดใหญ่กับที่พุนพินสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะขยายวงออกไปในอนาคตให้รวมถึงสำนักงานหรือเรื่องของตัว warehouse ตัว distribution ของเราด้วยนะครับโจทย์ก็น่าจะเปลี่ยนอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจทุกที่ก็คงไม่อยากขายเท่านี้ในวันนี้ในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับทางธุรกิจเองก็มีเป้าหมายที่จะเติบโตนะครับไปเป็นเรียกว่า2เท่าของทุกวันนี้ภายในปี2575ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ตัวเอมิชันก็จะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะทำยังไงที่เรากลับมาดู process ของเรา operation ของเรานะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการดึงส่วนต่างๆมาทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าถ้าจะให้ทาง operation หรือทางฝ่ายความยั่งยืนทำอยู่คนเดียวนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเรามีวิชั่นแล้วเราอาจจะโชคดีที่ทางท่าน CEO เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับวันก่อนทีมทำรายชื่อคณะกรรมการเรื่อง Net Zero ไปนะครับท่านบอกว่ามันน้อยไปต้องเอาทุกคนมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมดูผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยยังต้องมาอยู่ใน Net Zero ด้วยเพราะท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำงานนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะมาดูว่าเราจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะมาสู่เป้าหมายตรงนี้ได้ยังไงเพราะถ้าเกิดต่างคนต่างทำนี้ไปไม่ถึงแน่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่แป๊วครับค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากเลยนะคะทั้งเชิงนโยบายกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายในการยกระดับการลดการเรือนกระจกหรือ climate change ของเราทั้งการ mitigation คือการลดหรือว่าการ adaptation คือการปรับตัวFPI เองเนี่ยใช้ Circular Economy เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตัวลดก๊าซเรือนกระจกทั้ง3สโคปเลยเราทำ Circular ทั้งระดับองค์กรระดับกระบวนการแล้วก็ระดับผลิตภัณฑ์เราเองขอการรับรอง Circular ตามมตช. 2/2564 มันทำให้เราทำให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกจากแนวทาง Circular ได้ดีเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือFPI เองมีการเปลี่ยนBusiness Modelบางตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากการผลิตมาเป็นขายจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่า FPI เองไม่สามารถทำต้นทุนให้ได้ต่ำกว่าจีนการเปลี่ยนเราจึงใช้กลยุทธ์เปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าคู่แข่งสมมติว่าเป็นบริษัท A ใช่ไหมคะเขาซื้อจากจีนมาราคาจะต่ำกว่าเราคราวนี้การที่เราจะไปสู้ราคาด้วยราคาสู้ไม่ได้เราก็เลยไปบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณอยากได้ราคาต่ำกว่าจีนให้คุณเอาโมของเราไปผลิตเองเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคในการทำเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นบิสซิเนสโมเดลที่ดีก็คือเปลี่ยนจากผลิตเป็นการเปลี่ยนจากผลิตเป็นเซอร์วิสอันนี้เป็นหนึ่งในเซอร์คูล่าที่เรามองว่าเป็นบิสซิเนสโมเดลที่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ทรัพยากรภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือวัตถุดิบเราแค่ส่งตัวโมไปค่าใช้จ่ายต่างๆเขารับผิดชอบหมดเลยตัวนี้เป็นโมเดลที่ดีอันนึงของเรานะคะนอกจากนี้คือมุมมองของ API คืออะไรที่ไม่ใช่เซอร์คูล่าเราก็จะทำการรีเพลซเมนต์แล้วก็จะเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกจากเม็ดเวอร์จินก็เปลี่ยนจะเป็นเม็ดรีไซเคิลตอนนี้ลูกค้าของเราชอบที่ในแนวคิดนี้สำหรับในแบรนด์ของ API เราจะเรียกว่า REM แต่มีปัญหาในส่วนของ OEM ที่ยังเข้าถึงยังไม่ได้ค่ะฟังดูแล้วก็เชนเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับเชนมุมมองของธุรกิจไปด้วยเลยเนาะก็แสดงว่ามีผลกระทบเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าผลกระทบอย่างที่ว่ามันอาจจะมีทั้งที่เป็น positive กับ negative ใช่ไหมครับครับผมงั้นพออย่างนี้นะครับก็เมื่อกี้ผมภาพเหมือนก็เป็นผลกระทบทาง positive ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมองว่าแล้วปัญหาอุปสรรคครับเวลาโอเคเรามีเป้าแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวใช่ไหมครับก็คิดว่ายังไงก็มันก็คงมีปัญหาและอุปสรรคแน่ๆนะครับช่วยแชร์ปัญหาและอุปสรรคหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเราบ้างขอบคุณครับได้ครับ
อุปสรรคของ API เกิดในปี2021ในปีนั้นเป็นปีแรกที่เราทำรายได้สูงสุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาแล้วก็สูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2021คราวนี้การนำมาซึ่งรายได้เนี่ยทำให้ API ต้องไปลงทุนในส่วนของเครื่องจักรแล้วก็เพิ่มกระบวนการผลิตหลักไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการฉีดหรือว่ากระบวนการพ่นสีลายอัตโนมัติ2ลายใหญ่ๆหลักเลยทำให้โอ้แน่นอนเลยว่าสโคป2เนี่ยไม่ได้พลาดเป้าไปเลยค่ะทำไม่ได้เลยเพราะว่าทำไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังซื้อที่อีก6ไร่ที่จะเตรียมในส่วนของสนับสนุนการซัพพอร์ตต่างๆกับโครงการในอนาคตอันนี้คือสโคป2แน่นอนว่าใน2028เราก็ยังทำไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นอุปสรรคอันนึงแต่ว่าสำหรับสโคป1เราจะมีปัญหาเชิงเทคนิคคือตอนนั้นน่ะในส่วนของไบโอแมสที่อาจารย์เคยกล่าวไปแล้วตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆของประเทศไทยที่มีการรณรงค์ในการใช้ไบโอแมสในปี59 API ก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็อยากทดลองเราก็มาดัดแปลงตัวหัวเผาตัวเบอร์เนอร์จาก LPG มาเป็นไบโอแมสวูดพาเลตตัวนี้นะคะก็คือปัญหาเชิงเทคนิคก็คือประสิทธิภาพของตัวบอยเลอร์มันไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าการเลือกกระจกมันก็ลดลงได้เยอะจริงนะคะแต่ว่าตัวประสิทธิภาพของบอยเลอร์เองมันไม่สามารถได้ตามเป้าหมายแล้วก็ถ้าเป็นอีกอันนึงในส่วนของสโคป1เนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปลี่ยนแพ็คเกจชิลเลอร์ซึ่งเป็นใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานชีวมวลในสโคป1เพื่อให้เราควบคุมเองได้ง่ายขึ้นในการลดการเลือนกระจกตัวนี้เนื่องจากตอนนั้นในประเทศไทย Absorption Chiller จะยังไม่มีใครเอามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความชำนาญของคู่ค้าทำให้บางทีติดขัดขัดแม้ว่าแนวคิดมันดีแต่ว่ามันจะติดขัดขัดประมาณนั้นค่ะซึ่งบางครั้งมันอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายของเราแต่สโคป3ที่หนักสุดเลยก็คือในเรื่องของอย่างที่พูดว่าลูกค้ากลุ่ม OEM ยังไม่ยอมรับในเรื่องของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจะได้เฉพาะในกลุ่มของลูกค้าของ API เองก็คือที่ยอมรับในเรื่องของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลค่ะนี่คือปัญหาของเราค่ะมีทั้งปัญหาที่เป็นเชิงทางการตลาดเนาะแล้วก็ปัญหาที่เป็นแบบเชิงเทคนิคเนาะก็คิดว่าแต่ละที่ก็คงจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวลองฟังของทางหัดทิพย์หน่อยครับก็ผมคิดว่าคล้ายๆกันครับก็คือตอนนี้ถ้าเราดูฟุตพริ้นท์ของเราแล้วเนี่ย ผมคิดว่าก้อนใหญ่ก็จะอยู่ที่สโคป3นะครับสโคป3อยู่เราอาจจะค่อนข้างเยอะกว่าที่อาจารย์โชว์ตัวเลขถึงแม้จะเป็นโรงงานผลิตอาหารเครื่องดื่มนะครับสโคป3ของเราอยู่ที่ประมาณ 75% ซึ่งหลักๆเลยเท่าที่ผมดูสถิติแล้วเนี่ยมันก็จะมาจากวัตถุดิบที่เราใช้นะครับซึ่งจะไปหนักที่น้ำตาลแล้วก็ในส่วนของตัวเรซินที่ใช้ผลิตขวดค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็คงเหมือนกับทุกที่พอเป็นสโคป3เนี่ยไออำนาจในการที่เราจะไปเรียกว่าส่งเสริมและการจะกดดันก็ไม่ถูกต้องค่อนข้างจะจำกัดนะครับแล้วก็ในหลายเรื่องอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างน้ำตาลเนี่ยนะครับก็เป็นวัสดุไม่ใช่เป็นวัตถุดิบหลักของเรานะครับแต่ว่าเราเองก็ค่อนข้างที่จะต้องยอมรับว่ามันเป็นเซลเลอร์มาร์เก็ตอ่ะคือมีปริมาณค่อนข้างจำกัดลำพังแค่อยากจะเมคชัวร์ว่าเรามีน้ำตาลผลิตพอทั้งปีนี่ก็ทั้งทีมโอเปอเรชั่นก็ปวดหัวมากมายแล้วนะครับถ้าเราจะมีการเลือกที่รักมักที่ชัง คือตั้งเกณฑ์นู่นนี่นั้นเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นอีกแต่ว่าผมคิดว่าหลายเรื่องผู้ผลิตน้ำตาลเองหลายบริษัทเขาก็มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ในพาธเวย์เดียวกันกับเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องลอง identify suppliers หรือว่า potential suppliers ที่แชร์ value เดียวกันกับเรานะครับแล้วก็พยายามจะเข้าไปดูว่าเราจะจับมือกันได้ยังไงนะครับด้วยความที่เราเองอาจจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆคุยแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะครับในการคุยกับทางซัพพลายเออร์ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแชร์เลนที่สำคัญนะครับสโคป3นะครับในส่วนของสโคป2เองผมคิดว่าเมื่อเรา expand scope ออกไปไม่ได้แต่เฉพาะดูเรื่องของโรงงานผลิตที่บุญพินกับที่หาดใหญ่เท่านั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มมีโจทย์ที่ยากขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟลีทรถของเราทั้งรถขนส่งขนาดใหญ่รถขนส่งขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเราเองก็ยังส่งของถึงร้านจำนวนมากนะครับตลอดภาคใต้นะครับหรือจะเป็นอีกอันนึงซึ่งน่าจะปวดหัวเหมือนกันก็คือตู้เย็นนะครับเรามีตู้เย็นเยอะมากนะครับวางตามร้านต่างๆซึ่งแม้เราจะพยายามปรับเป็นตู้เย็นรุ่นใหม่ๆที่มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับแล้วธุรกิจของเราเนี่ยก็กินโค้กไม่เย็นคงไม่มีใครอยากกินนะครับการใช้ตู้เย็นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็เราก็ทำธุรกิจมาเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีตู้เย็นเนี่ยโอกาสการขายก็จะลดไปมากเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นยังไงที่เราจะต้องมาดูอาจจะถึงขั้นต้องปรับ business model อย่าง API ก็ได้นะครับแต่ว่าจะทำยังไงที่เรายังสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็เติบโตได้ในขณะเดียวกันก็ address ปัญหาพวกนี้เพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับงั้นสุดท้ายครับของฝั่งผลิตภัณฑ์การเงินนะครับของแบงค์เนี่ยรายละเอียดสำคัญเลยคือสโคปหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีนโยบายที่จะเป็น EVน้อยมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทในเครือของทาง MUFG ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นครับบ้านไม่ได้ยินเสียงเลยพูดเบามากครับก็คือว่า EV เนี่ยของเราเนี่ยเผอิญที่ว่าเราเป็นบริษัทในเครือของทาง MUFG ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ต้องใช้ที่เป็น EV เนี่ยจะต้องเป็นรถญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ในช่วงตั้งไข่นะครับที่จะผลิต EV ออกมาปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามผลักดันในการใช้แต่ก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของปริมาณของรถที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันถ้าตอนนี้ของแบงค์เนี่ยก็ประมาณ 1,500 คันรถที่เป็นรถ EV เนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นเฟสแรกก็ได้ประมาณไม่กี่คันไม่ถึง10คันซึ่งเราก็พยายามร่วมมือกับ Honda Toyota ในการขอเพิ่มโควต้าของรถ EV มาทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งในระยะปี2025ก็คือปีหน้าเนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องหาหนทางที่ต้องเพิ่ม EV ให้ได้แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของพลังงานอย่างที่บอกอาจารย์เมื่อสักครู่ครับเรามีพื้นที่จำกัดในการจะติดตั้งพลังงานทดแทนจะต้องชดเชยในเรื่องของการที่เป็นเหล็กแทนและสุดท้ายของสโคป3ในเรื่องของ Own Operation นะครับก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนอย่างหาทิปเจอคือต้องไปตั้งตู้แช่ใช่ไหมครับตามพื้นที่แต่เราเป็น ATM เราอยู่พื้นที่ในประเทศไทยดังนั้นเขาก็เป็นสโคป3ของเราซึ่งหาทางชดเชยตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันจะต้องมาชดเชยอีกทีเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยต้องหาหนทางอีกทีนึงซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของ ATM เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะเป็น ATM Pool แต่โปรเจกต์เนี้ยมันยังไม่เกิดในเร็ววันนี้คืออนาคตเพราะว่าเนื่องจากว่าเราพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเราจะใช้ตัวใช่มั้ยครับเราใช้แอปพลิเคชันซึ่ง ATM เนี่ยก็จะใช้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆอนาคตทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขามองเรื่องของ ATM PoolATM Pool แปลว่าธนาคารไหนก็ได้ใช้กับ ATM Pool แล้วทุกคนลงทุนกับตัว ATM Pool นี้เพื่อ1ก็คือเพื่อให้การใช้พลังงานลดลงด้วยอันนี้เป็นนโยบายนะครับยังต้องรอทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศอีกครั้งหรือมีนโยบายผลักดันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากเลยครับก็เป็นความท้าทายด้วยเนาะนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนแล้วก็ทางเรียกว่าธนาคารอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับต่อไปนะครับคำถามต่อมานะครับก็เพราะว่าเมื่อกี้เราก็ฟังว่าเรามีอุปสรรคเหมือนกันแล้วก็มันค่อนข้างจะชาเลนจ์ว่าเราจะมุ่งสู่เน็ตซีโร่ได้หรือเปล่านะครับนี่อาจจะเป็นคำถามที่เรียกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นคำถามที่บอกว่าเราจะต้องทำแบบนั้นนะครับแต่หมายความว่าถ้าเนาะต้องใช้คำอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะไปสู่หรือ achieve ได้คิดว่าเราจะแบบเรียกว่าจะรับมือกับมันยังไงครับเช่นนะครับเช่นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าข้อกำหนดสมมติผมต้องอ้างข้อกำหนดละกันนะครับถ้าสมมติข้อกำหนดบอกว่าซื้อเครดิตได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีความเห็นอ่ะขอเป็นทางฝั่งอ่ะโอเคอันนี้เคสของแบงค์นะครับคือด้วยความที่ธนาคารน่ะจะต้องเติบโตทางธุรกิจไปเรื่อยๆเหมือนกันเราก็เลยไป acquire บริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศในนามของอาเซียนก็จะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขมร
นะครับกัมพูชาคือตอนนี้เรามีบริษัทในเครือเพิ่มเติมประมาณ6บริษัทซึ่ง6บริษัทเนี้ยยังเริ่มตั้งไข่ในการยังเก็บ CFO ไม่ได้เลยเขายังไม่เริ่มต้น CFO เลยเราจะต้องกระจายความรู้เราอะ awareness หรือว่าข้อมูลเราไปให้เขาทราบว่าคุณต้องมีเก็บข้อมูล CFO นะในอนาคตแล้วบริษัทในเครือเหล่านี้เขาก็ต้องทำตามนโยบายของธนาคารกรุงศรีในการที่จะต้องทำเหมือนกับเราก็คือเป็นเริ่มต้นที่เฟสหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ซึ่งภายในปี63เอ้ยขอโทษนะปี73ซึ่งตอนนี้ยังในช่วงตั้งไข่ยังไม่รู้ว่าเขาจะทันหรือเปล่าอันนี้คือชาเลนจ์มากๆเลยว่าจะได้หรือเปล่าเพราะภาพรวมของกรุงศรีเราไปได้ในธนาคารขอโทษนะทางในเมืองไทยเราและบริษัทในเครือในประเทศไทยไปได้ยังพอไปได้ยังพอจบที่73ได้แต่ในเครือที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะจบยังไงจะจบยังไงนี่คือยังเป็นคำถามสำคัญซึ่งเรากำลังเวิร์กเอาตลอดเวลาว่าจะทำยังไงกันต่อไปนี่คือความท้าทายยากเหมือนกันอันนี้ยากเหมือนกันก็อาจจะยังมองไม่ค่อยออกว่าเราจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีใช่ไหมครับครับขอเป็นฮาร์ดทิปครับครับก็ผมคิดว่าก็คงเหมือนกับทุกบริษัทนะครับก็คือเราตั้งเป้าแล้วเราก็อยากทำให้ถึงเป้าให้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนต้นเป้านี้จริงๆแล้ว2050ผมก็คงเกษียณเหมือนกันก็อาจจะไม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เราก็ไม่อยากมองว่าไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าคนรุ่นเรานะฮะเราก็อยากจะส่งต่อภารกิจให้กับรุ่นน้องๆที่ขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ให้เขาเหมือนกับว่ารับหลังว่าทำไมไม่ทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงพยายามทำเท่าที่สุดที่เราจะสามารถทำได้แล้วถ้าไม่ได้มันก็มีกลไกเรื่องของออฟเซตที่ซื้อตัวคาร์บอนมาออฟเซตไปแต่เรามองว่าตัวกฎเกณฑ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนอกจากกฎเกณฑ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราเองก็ยังมีความหวังมีพยายามมองโลกในแง่ดีว่าเมื่อการทำงานเรื่องเน็ตซีโร่เนี่ยมันค่อยๆกลายมาเป็นกระแสหลักในการทำธุรกิจโดยเฉพาะกับบริษัทใหญ่ๆนะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆก็ช่วยกันอินฟลูเอนซ์บริษัทเล็กๆซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หรือว่ามีความเชื่อมโยงกันทางด้านซัพพลายเชนเนี่ยนะครับมันน่าจะทำให้เกิดสเกลแล้วก็เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยทำให้เราติ้งบิ๊กแล้วก็เชนจ์บิ๊กได้มากขึ้นนะครับอย่างเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่ว่าคาร์บอนแคปเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าในอนาคตมันก็อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นหน้าที่ของเราก็คงจะต้องคล้ายๆมี horizon scan ไปเรื่อยๆว่าเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่จะมาพอช่วยได้บ้างนะครับผมคิดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของฮาร์ดทิปก็คือเราเป็นบอทเลอร์เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในเครือของโคคาโคล่าคัมพานีเราก็อาจจะมีข้อได้เปรียบจากการที่เราได้รับรู้ตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่า best practice ในตลาดที่มีความใกล้เคียงกับเรานะครับซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าถ้าอะไรจะเอามาปรับช่วยได้นะครับก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วเราก็คาดหวังเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเราพยายามเต็มที่อย่างเรื่อง energy เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีทางเลือกที่เป็น public infrastructure ซึ่งเราเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็คงลำบากจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่รัฐบาลเองก็มีคอมมิตเมนต์เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลเองก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไอ้อินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นแนวทางให้ไทยไปสู่เป้าหมายแล้วก็ผมก็คิดว่าด้วยความที่รัฐบาลเองก็พยายามจะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆด้วยแล้วบริษัทสมัยใหม่ที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราก็เองก็แอบมีความคาดหวังเหมือนกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่จะเป็นทางเลือกให้กับเราในเรื่องนี้ในอนาคตระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าหมั่นสำรวจตัวเทคโนโลยีออปชันต่างๆที่มีนะครับแล้วก็พยายามนำมาปรับใช้เท่าที่เราสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับครับในส่วนของการขอการรับรองNet Zero Pathway ตามมาตรฐานของอบก.แน่นอนว่าเราต้องกำหนดปี0หรือปีปัจจุบันของ FPI เนี่ยก็คือทำแผนงานตั้งแต่ปี2024ถึง2028คือพอเราทำแผนงานออกมาแล้วเราจะเห็นว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในสโคป2กับสโคป1นะคะณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่า FPI ทำกำดีไว้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเส้น Net Zero Pathway อ่ะ
เราสามารถใช้ได้ไปจนถึงปี20262026เราจะเกินเส้นผ่านเวไปแค่40ตันคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะไปถ้าสโคป1เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าถ้าเพราะเราลดจริงๆแล้วถ้าจากปีฐาน2016เนี่ยเราลดไปถึง 72% ละเหลือแค่การขนส่งเพราะฉะนั้นถ้ารถขนส่งหรือ EV truck เนี่ยมีเกิดขึ้นได้จริงเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเพราะฉะนั้นสโคป1ไม่น่าจะมีปัญหาเราจะมีปัญหาเฉพาะสโคป2ส่วนอีกอันนึงก็คือสโคป3ก็อย่างเราก็จะไปเน้นในเรื่องของการ engagement กลุ่ม OEM กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆของเราค่ะค่ะเพราะว่าเรามองแล้วว่าถ้าเราทำกลุ่มนี้ได้เราจะสามารถachieve เป้าหมายไปจนถึงปี2027 2028อาจจะเหลือนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถทำได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราว่าสโคป3นี่เราตั้งใจไว้สัก70เราตั้งใจว่าสัก70อ่ะนะคะว่าเราต้อง achieve เป้าหมายตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้จริงๆที่อาจารย์พูดก็คือจะต้องขอการ offset ตามโครงการโครงการคาร์บอนเครดิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการทีเวอร์ก็คือสามารถใช้รถในสโคป1แล้วก็สโคป3ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ iLEG ก็คือจะสามารถลดในสโคป2ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้นะคะค่ะค่ะขอบคุณครับก็ฟังดูเหมือนว่าทุกท่านก็พยายามจะบอกว่าอยากจะทำให้ได้ก่อนละคือยังไม่อยากจะไปมองว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องทำอันดับแรกแต่อยากจะทำให้มันลดให้ได้ไม่ว่าจะตัวเราเองหรือว่าทางซัพพลายเชนส่วนการที่จะไปออฟเซ็ตจะเหมือนกับว่ามองเป็นภาพสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับผมนี่ผมคิดว่าขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากเวลาด้วยเพราะว่านะครับก็เข้าใจว่าเราทำเราดำเนินธุรกิจมาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรื่องของ Net Zero มันก็เข้ามามี impact กับเราเนาะนะครับจากการที่ Net Zero เข้ามา impact เนี่ยเราคิดว่าในธุรกิจของเรานะครับเรามีโอกาสจากไอตัว Net Zero ที่มันเข้ามาเนี่ยเราเห็นโอกาสอย่างไรครับขอทำพี่แป๋วเลยครับค่ะต้องบอกว่า API เป็น1ในบริษัทอีก1บริษัทที่ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ Climate Change นะคะเชิงกลยุทธ์อย่างที่บอกว่าตัว API เนี่ยที่บอกว่าเป็นโอกาสเนื่องจากว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยลูกค้ากลุ่มใหม่ OEM ที่เรากำลังรออยู่เนี่ยค่ะมารายแรกในปี2023ให้เรานำปัญหาของสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเอาขยะทางทะเลเอามาผสมเป็นส่วนหนึ่งกับเม็ดพลาสติกก็คือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขานะคะอันนี้ก็คือรายแรกก็คือปี2013และก็ล่าสุดก็มีอีกรายนึงแล้ว2024เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าโอกาสในการลดของสโคป3เราก็จะมีเพิ่มขึ้นต้องบอกว่าทั้ง2รายนี้เนี่ยสร้างรายได้หรือการเติบโตให้ FA อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มากกว่าที่คาดการไว้ด้วยค่ะเราทำมาทั้ง30ปีโอ้ทำได้แค่ 2,700 ล้านแต่ว่าถ้าเราทำได้นะคะช้าสุดน่าจะส่งมอบภายใน2026เราก็จะมองว่าเป็นโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะอันนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจนอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้วอีกอันนึงก็คือการได้รับความไว้วางใจหรือ trust จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเนี่ยจะทำให้เวลาเราทำอะไรเราก็จะทำงานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับหรืออะไรก็ตาม API ได้รับการคัดเลือกจาก Financial Times ให้เป็นผู้นำ Climate Change ในระดับเอเชียแปซิฟิก2ปีต่อเนื่องและตั้งแต่ปี2023ไปจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ล่าสุด API ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น case study ในเรื่อง circular economy ในระดับอาเซียนค่ะค่ะยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอทางหัดทิพย์ครับครับก็ผมคิดว่าจริงๆผมมีเกริ่นไปบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าการที่เราเข้ามาอยู่บนเส้นทางสู่ Net Zero เนี่ยนะครับมันเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็จริงๆมันเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กรอยู่แล้วนะครับคือเราเองเนี่ยตั้งใจจะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีทั้ง profitable แล้วก็ sustainable growth นะครับการที่ทุกคนต้องมาทำงานร่วมกันโดยยึดโยงด้วยแผนการลดคาร์บอนเนี่ยมันเหมือนกับมัน
มันตอบโจทย์วิสัยทัศน์ไปในตัวในมุมมองของผมนะครับว่าธุรกิจก็ต้องโตนะครับเราคงไม่อยากเน็ตซีโร่โดยการที่ทำให้ธุรกิจไม่โตธุรกิจก็ต้องโตแต่ว่าจากเดิมที่คนที่ทำหน้าที่วางแผนเรื่องกลยุทธ์ในเรื่องการเติบโตของธุรกิจจะคิดแต่เรื่องของยอดขายผลกำไรเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องคิดถึงเรื่องผลกระทบเพราะทุกอย่างมันยึดโยงมาที่ตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วโอกาสที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้ามุมมองจากผู้บริหารก็คือว่ามันทำให้เป้าหมายเรื่องของการสร้างการเติบโตที่มีผลกำไรให้กับผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็เราก็ยั่งยืนด้วยเนี่ยตัว Net Zero Mission เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนั้นเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ทำให้เรามาทำงานได้กันเป็นทีมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารเองท่าน CEO เนี่ยท่านกำชับมานะครับก็ทำให้ทุกฝ่ายผมคิดว่ามีความพร้อมพรักกันมากขึ้นนะครับไม่งั้นก่อนหน้านี้บางทีผมไม่รู้ว่าทุกท่านเคยเป็นไหมการทำงานทางฝั่ง sustainability เนี่ยจะไปขอความร่วมมืออะไรบางทีก็อาจจะติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่พอทุกคนมีเป้าร่วมกันแล้วเนี่ยก็เป้าของเราก็กลายเป็นเป้าของเขาไปด้วยนะครับมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าดีก็คือสิ่งที่เราต้องท้าทายตัวเองให้คิดถึงไอเดียใหม่ๆ business model ใหม่ๆนะครับเรื่องของตัว greenhouse gas เนี่ยเราอาจจะยังเป็นน้องใหม่นะครับแต่ว่าอย่างงานทางด้านความยั่งยืนอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของตัวการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะจัดเก็บบรรจุภัณฑ์กลับมาที่เราขายไปให้ได้ 100% ก่อนปี2030เนี่ยนะครับแล้วเราก็อยากจะมีตัว Recycle Content ในบรรจุภัณฑ์ของเราให้ด้วย 50% เนี่ยนะครับภายในปี2030เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องคิดอะไรใหม่ๆมากขึ้นต้องไปทำงานกับเนี่ยนะครับจะทำยังไงที่จะทำให้เรามี Recycle PET ในธุรกิจของเราให้มากขึ้นนะครับทำให้เรามีการไปคุยกับอย.จนแก้กฎหมายได้สำเร็จนะครับทำยังไงที่จะทำให้ Recycle PET มันถูกกว่านี้นะครับเพราะทุกวันนี้มันยังมีราคาที่สูงกว่า Virgin PET 30-40% นะครับผมคิดว่าการที่เราผนวกเอาความยั่งยืนเข้ามาสู่ใน operation ของเราเนี่ยมันเท่ากับเราเป็นการท้าทายตัวเองเป็นการทำให้เราต้องคิดวิธีการใหม่ๆเพราะว่าไอ้ business as usual เนี่ยมันไม่พาเราไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับผมคิดว่านี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดนะครับครับก็ธนาคารกรุงศรีสุดท้ายครับปิดท้ายเลยนะครับปิดท้ายของธนาคารนะครับประกาศเป็น sustainable bank ก็คือเป็นนโยบายหลักของธนาคารเลยซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วก็คู่ค้าทั้งหมดนะครับเพราะงั้นการดำเนินการอะไรของธนาคารนับตั้งแต่ต่อจากนี้หรือก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเนี่ยก็คือมุ่งสู่เรื่องของการเป็นธนาคารที่มีความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามทีซึ่งในอนาคตก็รวมถึงการให้สินเชื่อด้วยว่าสินเชื่อที่เราให้สินเชื่อเนี่ยคนที่รับสินเชื่อจากเราก็ต้องปฏิบัติตามแคตตาล็อกของธนาคาร1 2 3 4 5อะไรต่อไปก็คือว่าความยั่งยืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรามันจะไปเกิดขึ้นกับซัพพลายเชนเราหรือว่าคนที่รับสินเชื่อจากเรารวมถึงผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับก็คือเป็นภาพรวมองค์กรขององค์กรหรือของประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าธนาคารเป็นธนาคาร sustainable ในอนาคตใกล้ถ้าเกิดท่านจะขอสินเชื่อก็คิดถึงธนาคารกรุงศรีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์เรียกว่าเป็นข้อมูลที่อันมีค่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ Net Zero ซึ่งหลายๆที่ก็กำลังสนใจเนาะแต่ว่าขอให้นั่งอยู่ตรงนี้นิดนึงเป็นเพื่อนผมนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคำถามนะครับจากน่าจะทางออนไลน์แต่ว่าเขียนเอาไว้ว่าให้ผมเป็นคนตอบด้วยคือ ขอให้นั่งเป็นเพื่อนผมเท่านั้นนะครับผมก็มีคำถามนะครับถามมาว่ามีกฎหมายบังคับให้จัดทำ CFO หรือไม่นะครับถ้าถามว่าแบบเนี้ยณวันนี้กฎหมายมันก็ยังไม่มีเนาะนะครับยกเว้นถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะไม่เรียกว่าเป็นกฎหมายแต่ว่าเป็นของทางตลาดหลักทรัพย์เนาะเรียกว่าเป็นผู้ให้ทำใช่ไหมครับเนาะนะครับสำหรับตัวตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าถามว่าแล้ว
แล้วมันแต่ของเรากำลังหรือคาดว่าจะมีตัวพ.ร.บ.ใช่ไหมครับพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยตัวนี้อาจจะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวกฎหมายที่จะออกมาเป็นภาคบังคับแต่ถามว่าแล้วจะบังคับองค์กรแบบไหนก็เดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังต้องมีการออกน่าจะออกเป็นกฎหมายลูกว่ากลุ่มไหนบ้างอะไรบ้างที่จะออกมาเป็นตัวเรียกว่าจะต้องถูกทำการประเมินตัว CFO นะครับอันนี้น่าจะตอบคำถามข้อแรกเนาะนะครับคำถามข้อที่2ถามว่าหากโรงงานมีการจัดทำ CFO จะได้อะไรจากการดำเนินโครงการนี้หมายถึงว่าได้อะไรจากการทำ CFO ผมเข้าใจว่าจริงๆเมื่อกี้ทุกท่านน่าจะตอบไปพอสมควรแล้วเนาะนะครับว่าหมายถึงว่าเราทำ CFO แล้วเราได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเราทำ CFO เราได้ประโยชน์อะไรก็อันดับ CFO นี่คือทำให้เรารู้ใช่ไหมครับให้เรารู้ตัวว่าเมื่อเราทำ CFO แล้วเนี่ยเรามีเหมือนผมอาจจะใช้คำว่าผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลนะครับคือเราอาจจะมีความปกติร่างกายมาอย่างนึงละแล้วเราก็เลยไปโรงพยาบาลพอเราไปโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอเขาอะทำการเช็คร่างกายจะไปสแกนสไปก็ว่าไปเสร็จแล้วผลของการไปตรวจร่างกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกใช่ไหมครับว่าเรากำลังมีความผิดปกติอะไรการทำ CFO ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเรามีความผิดปกติอะไรในเชิงของก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของตัว CFO นี่คือประโยชน์แต่ความนี้องค์กรที่ทำ CFO แล้วจะไปต่อยอดหรือเปล่าอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเมื่อเราไปโรงพยาบาลแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราพบความผิดปกติแล้วเราจะรักษาไหมล่ะถ้าเราไม่รักษาเราก็แค่รู้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันจะเกิดประโยชน์มากกว่านั้นก็คือเราก็ต้องหาทางที่จะรักษาผมคิดว่านั่นแหละคือประโยชน์ต่อเนื่องอันจากการทำตัว CFO แล้วก็เมื่อเรามีการรักษาเราก็อาจจะไปจับในประเด็นเรื่องของ Net Zero ก็จะเป็นส่วนหนึ่งต่อที่มันจะที่เรียกว่าเราจะรักษาโดยมีเป้าหมายว่างั้นเถอะไม่ใช่รักษาแบบทั่วไปแต่เรามีรักษาแบบมีเป้าหมายนะผมอาจจะพูดเรียกว่าคร่าวๆสรุปประมาณแบบนี้นะครับสำหรับตัวประโยชน์ที่จะได้นะครับจากการทำตัว CFO นะครับคำถามสุดท้ายนะครับถามว่าในส่วนของขอบเขตที่3ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรประเมินนั้นมันจะไปซ้ำคือขอบเขตที่3สโคป3มันจะไปซ้ำกับซัพพลายเออร์ที่เขาประเมินเป็นขอบเขตเป็นสโคป1อะไรแบบนั้นหรือไม่เพราะว่าซัพพลายเออร์เองก็ประเมินเหมือนกันก็คำตอบว่าก็ใช่ครับเพราะว่ามันตัวสโคป3มันถือว่าเป็นสโคปที่เรียกว่าเป็นอินไดเรกต์แล้วก็เป็นอินไดเรกต์ที่มันไปซ้ำกับตัวของตัวทางซัพพลายเออร์หรือว่าทางบริษัทอื่นที่มันมีซัพพลายเชนร่วมกันกับเรานะครับคำตอบสั้นๆก็คือซ้ำแน่นอนครับผมครับก็คิดว่าตัวคำถามน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมครับให้เดี๋ยวส่งต่อขอบคุณคำถามจาก Facebook Live ด้วยท่านที่อยู่ในห้องสัมมนามีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับในช่วงท้ายไม่มีเพิ่มเติมนะครับเอาละครับในโอกาสนี้ปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยนะครับดร.สรุดาสิริภัทรปิชานะครับจากฟอร์จูนพาร์ทอินดัสเทรียลจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณนันทิวัฒน์ธรรมไทยนะครับจากบริษัทอาทิตย์จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณคุณธนาคอนครับวรเวชจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ฟังนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับซึ่งบทเรียนในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่แนวทางในการกำหนดเป้าหมายเดียวกันก็คือความเป็น Net Zero นะครับตามแนวทางของอบก.จากองค์กรต้นแบบครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับองค์กรทั้ง19องค์กรนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันนะครับที่ก้าวเข้าสู่เป้าหมายเดียวกันคือ Net Zero นะครับที่จะทำให้เป็น Net Zero ที่แท้ True นะครับในปี2050ที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเราเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วกันนะครับเตรียมความพร้อมรู้เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายวันนี้นะครับกับงานสัมมนาครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการการส่งเสริมกำหนด
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมมุ่งสู่เนซีโร่ครับด้วยวิธี Science Based Target นะครับที่สุดลงแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและที่สำคัญนะครับขอบพระคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ขอขอบคุณครับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ท่านสละเวลามานะครับวันนี้ผมเอกลักษณ์นักขนอมขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ